คณะกรรมการของสมาคมรวมถึงคุณครูที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ผมเองได้รับเกียรตินะครับมาร่วมเป็นเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วกันนะครับกับแนวคิดของการคิดขั้นสูงนะครับกับการพัฒนาผู้เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะครับวันนี้นะเป็นเวทีใหญ่นะครับไม่ว่าจะตัวเองอาจจะเคยผ่านเวทีลักษณะนี้มาเยอะพอสมควรนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มาเจอกับทุกท่านนะครับก็จะรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็จะอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้รับความรู้อย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ได้เตรียมข้อมูลมาเยอะพอสมควรนะครับยังไงก็จะได้พยายามใช้เวลานะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งที่มีอยู่เนี้ยนะครับให้คุ้มค่าที่สุดนะครับกับการรอคอยที่ทุกท่านได้ทราบว่านะครับมีการลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกนะเปิดลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยเต็มตั้งแต่2ชั่วโมงแรกนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทุกท่านให้ความสนใจนะครับเนื่องจากว่าความคิดขั้นสูงก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเห็นความสำคัญร่วมกันนะครับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในโลกของอนาคตที่เด็กทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอนาคตหรือปัจจุบันเองนะครับที่ทุกคนจะต้องมีและต้องใช้แน่ๆนะครับก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมนะครับวันนี้ผมมีเวลาถึง 11.30 นนะครับอย่างที่อาจารย์คุณศักดิ์นะครับได้เรียนไปว่าหลังจากที่พวกเราฟังบรรยายเสร็จนะครับก็จะมีการทดสอบด้วยนะทดสอบก็จะมีทั้งหมด5ข้อนะครับง่ายๆนะถ้าเกิดมั่นใจว่าถ้าทุกท่านอยู่ครบตลอดนะครับระยะเวลาของ1ชั่วโมงครึ่งนี้นะตั้งใจฟังนะครับข้อสอบไม่ได้ยากเลยนะครับถึงแม้ว่าการเรียนวันนี้จะเป็นเรื่องของการคิดขั้นสูงนะแต่ข้อสอบเองก็อาจจะไม่ได้แบบลุ่มลึกถึงขนาดนั้นก็อยากให้ทุกคนได้ผ่าน4ข้อนะเป็นอย่างน้อยจาก5ข้อนะครับเพื่อจะได้รับวุฒิบัตรกันนะครับก็อยากให้ทุกท่านมีส่วนร่วมและก็อยู่ตลอดรอดฟังจนกระทั่งถึงจบงานของวันนี้นะครับโอเคผมขออนุญาตโชว์เป็นสกรีนนะครับแชร์สกรีนของ PowerPoint นะครับถ้าเกิดระหว่างทางเห็นติดขัดนะครับเสียงผมอาจจะขาดหายหรือสัญญาณหายยังไงก็อาจจะแจ้งทางทีมงานได้นะครับจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาได้ทันนะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตนำมาที่พาร์ทแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับก็แนะนำตัวนิดนึงนะครับผมเองก็อยู่ในฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครูของสสวทจริงๆก็ได้มีโอกาสนะครับทำกิจกรรมพัฒนาครูในเรื่องของการคิดขั้นสูงเนี่ยครับมาตลอดประมาณ3ปีแล้วนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่ในช่วงแรกๆประมาณตั้งแต่ปี62ก่อนโควิดนะก็ได้มีการพัฒนาครูรับสมัครนะครับจากทั่วประเทศมาร่วมกันเป็นแล้วว่าเป็นแกนนำนะครับผ่านระบบของการอบรมที่เป็นออนไซต์นะพอปีผ่านมาครับ63ก็ตั้งใจอยากจะพัฒนาต่อเนื่องครับฟีดแบคในปีแรกค่อนข้างดีอยากจะมีการพัฒนาต่อเนื่องแต่ก็มาติดนะครับเหมือนที่ท่านทราบนะครับว่าเป็นโควิดก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นออนไลน์นะครับจึงได้จัดเป็นคอร์สออนไลน์ในช่วงปี63แล้วก็64ที่ผ่านมานะครับก็รวมทั้งหมดทั้งมวลนะครับน่าจะอยู่ประมาณ1,000กว่าคนนะครับที่ประมาณ1,000ต้นๆนะที่ได้ผ่านการอบรมและก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอบรมนะครับผมไม่แน่ใจว่าในนี้นะฮะมีท่านใดหรือเปล่าเคยร่วมอบรมหรือเคยร่วมฟังแนวคิดของการคิดและแก้ปัญหาที่ทางสสวทโดยผมเองเป็นผู้เป็นแกนหลักนะครับของการดำเนินการโครงการในครั้งนั้นเนี่ยได้ร่วมอบรมไปนะครับถ้าเกิดท่านเคยฟังนะเคยเรียนในระบบเนื้อหาอาจจะคล้ายเดิมนะครับอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยอาจจะเสริมคอนเซ็ปต์บางอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคีย์เวิร์ดของคำว่าสมรรถนะที่พวกเราเองกำลังตื่นตัวในตอนนี้คือเรื่องของสมรรถนะการคิดขั้นสูงในหลักสูตรฐานสมรรถนะนะครับอันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะกำลังตื่นตัวกันอยู่นะครับยังไงวันนี้ผมจะพยายามเชื่อมโยงให้เห็นภาพมากขึ้นว่าสิ่งที่เรากำลังทำในตอนนี้นะครับมีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างไรด้วยนะครับโอเคผมเกริ่นนำตัวเองมาพอสมควรแล้วอยากจะฟังนะครับอยากจะดูอยากจะทราบนะครับว่าวันนี้ผู้ฟังนะฮะยังอยู่กับผมพร้อมที่จะเรียนหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตให้ทุกท่านนะครับพิมพ์ข้อความเข้ามาในแชทให้หน่อยครับว่าท่านมาจากจังหวัดอะไรครับอยากจะรู้ว่าวันนี้200กว่าคนนี้ครับมาจากจังหวัดไหนกันบ้างนะครับพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะครับ
โอเคนะผมจะดูว่าวันนี้มีจากที่ไหนมาบ้างนะครับมากันเพียบนะครับทั้งอุบลสกลนครขอนแก่นหนองคายโคราชกรุงเทพเชียงรายระยองชัยนาทชัยภูมิลำปางชุมพรสงขลากรุงเทพร้อยเอ็ดโอบอกโรงเรียนด้วยสตรีสิริเกตนะประจวบจังรู้สึกว่าลำปางไม่ใช่สมุทรปราการก็มีใกล้ๆผมนะจริงๆผมอยู่กรุงเทพก็จริงนะฮะแต่จริงๆก็คืออยู่ที่เป็นปริมณฑลนะครับก็จะอยู่สมุทรปราการนะครับโอเคนะครับรู้สึกจะมากันทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ดีนะเต้นนะครับก็ที่มีสมาชิกนะครับวันนี้เข้ามาอย่างหลากหลายเลยนะครับมีนิคมวิทยาระยองด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็คิดว่าพวกเรานะครับมีโอกาสดีได้มาเจอกันในวันนี้ถือว่าเป็นบุญร่วมกันนะได้มาใช้วันหยุดวันนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับในการมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับระหว่างทางนะครับถ้าเกิดท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับมีประเด็นคำถามก็อาจจะฝากเป็นคำถามโน้ตไว้ในแชทได้นะครับแต่ถ้าเป็นประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากนี้นะครับอย่างเช่นการเช็คอินแนะนำตัวพื้นฐานอะไรก็ถ้าไม่จำเป็นก็อาจจะไม่ต้องส่งข้อความมานะครับเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนสมาชิกนะครับจะส่งเฉพาะเวลาที่เรามีกิจกรรมร่วมกันนะครับโอเคผมขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาแล้วกันนะครับวันนี้เราใช้เวลาไปพอสมควรละเนื้อหาที่ผมบรรยายวันนี้ครับผมเตรียมมาค่อนข้างเยอะเนี่ยหลักๆมีอะไรบ้างนะครับจะให้ดูว่าอันแรกเลยครับพาร์ทแรกเนี่ยผมจะเกริ่นนำให้ฟังกันว่าทำไมเราต้องพูดถึงการคิดนะครับมันมีความสำคัญยังไงมันเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันทุกวันนี้อย่างไรนะครับต่อไปก็จะนำไปสู่การคิดขั้นสูงนะที่เราพูดถึงว่าการคิดขั้นสูงเนี่ยมันเป็นยังไงโดยทั่วไปแล้วก็ต่อด้วยการคิดขั้นสูงในหลักสูตรใหม่ที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะนะครับมันมีลักษณะอย่างไรหรือเขาพูดถึงอะไรกันบ้างในตรงนั้นครับซึ่งบางท่านเองอาจจะเคยไม่ได้เคยเปิดดูหรือบางท่านก็อาจจะเคยทราบมาบ้างแล้วนะครับยังไงก็จะได้มาฟังกันวันนี้แล้วก็ผมก็จะเสนอแนะแนวทางนะครับของการพัฒนาผู้เรียนเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดขั้นสูงนะครับแล้วก็ถ้ายังพอมีเวลาก็จะได้แนะนำเรื่องของแนวทางการประเมินคร่าวๆเป็นการเกริ่นนำนะครับไปในตัวด้วยโอเคเอาละครับทีนี้ผมเข้าสู่พาร์ทแรกกันแล้วกันผมจะเริ่มต้นอย่างนี้ฮะอยากจะให้ทุกท่านมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าส่วนร่วมในครั้งนี้จะใช้เป็น menti.com นะครับทุกท่านนะครับถ้าเกิดท่านใช้มือถืออยู่นะครับหรือเปิดคอมอยู่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่สะดวกนะครับรบกวนนะครับท่านเปิด menti meter ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้รหัส10333894นะครับผมมีคำถามอยู่ว่าผมอยากจะรู้แบ็คกราวด์พื้นฐานพวกเราครับว่าตอนนี้เวลาเราพูดถึงการคิดเนี่ยท่านนึกถึงคีย์เวิร์ดหรือคำว่าการคิดอะไรบ้างลองพิมพ์มาให้หน่อยครับคนละ2คำนะครับการคิดอะไรก็ได้ที่เราเคยได้ยินมาที่เรารู้หรืออาจจะรู้จริงไม่รู้จริงก็แล้วแต่แหละเคยได้ยินคำว่าการคิดมาในนี้การคิดอะไรบ้างครับขอ2คำนะครับพิมพ์ลงในmentimeter นะครับ menti.com นะครับถ้าเกิดท่านพิมพ์นะใช้คำว่า menti.com นะครับจะไม่ใช่ mentimeter นะ menti.com แล้วก็มันจะให้ใส่รหัสก่อนนะครับเป็น1033894นะครับผมจะรอสักครู่นึงแล้วผมจะไปเปิดแชร์สกรีนของ menti ให้ดูว่าผลที่เราเขียนออกมานั้นนะครับมีคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรบ้างนะเป็นการเปิดบทเรียนด้วยการถามความรู้พื้นฐานผู้เรียนนะครับว่าวันนี้เรามีความรู้เคยได้ยินเกี่ยวกับคำว่าการคิดอะไรบ้างครับพิมพ์มาเลยครับ2คำครับโอเคผมให้เวลา1นาทีครับเริ่มเลยครับหลายคนเข้าไม่ได้ก็พิมพ์ในห้องแชทได้ไหมครับอาจารย์อภิสิทธิ์ได้ครับผมพิมพ์ในห้องแชทมาก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็จะโชว์ในmenti.com จะสะดวกที่สุดนะครับตอนนี้เห็นมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์สกรีนให้ดูว่าสมาชิกทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้นะครับส่งคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรมาบ้างนะครับโอเคมาแล้วอันนี้เป็นการใช้เทคนิคของ Word Cloud นะครับถ้าเกิดมีคีย์เวิร์ดคำไหนที่มันตรงกันเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นตัวหนาๆใหญ่ๆหน่อยนะครับรู้สึกว่าตอนนี้มีคีย์เวิร์ดหลักๆเนาะที่มาเนี่ยก็รู้สึกจะเป็นการคิดวิเคราะห์นะณตอนนี้นะครับดีมากเลยเยี่ยมเลยนะครับมีการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์การคิดสร้างสรรค์โอเคในประเด็นเดียวกันนะครับคิดอย่างมีวิจารณญาณโอเคเยี่ยมเลย
เริ่มจะนิ่งแล้วนะครับน่าจะพอเห็นภาพนะครับโอเคมีผมจะลองอ่านคำอื่นๆนะครับที่แปลกๆมานะครับสมองประมวลผลน่าสนใจฮะแสดงว่าการคิดมันต้องใช้สมองโอเคแล้วคิดคล่องคิดยืดหยุ่นคิดเชิงระบบว้าวมีคีย์เวิร์ดใหม่แปลกมาด้วยนะครับคิดเชิงระบบคิดอย่างมีเหตุผลยังมีพอมีเวลาอีกนิดนึงนะครับผมจะรออีกนิดนึงกำลังถ้าเกิดมันเริ่มนิ่งๆแล้วผมก็จะเริ่มสวิตช์ไปที่ PowerPoint ต่อนะครับทุกท่านอาจจะแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับเผื่อไปใช้เป็นประเด็นต่อนะครับเวลาไปคิดต่อหรือเวลาเอาไปใช้งานต่อในงานวิจัยตัวเองหรือการพัฒนาผู้เรียนก็ได้ครับเอ้ยเขามีการพูดถึงการคิดเหล่านี้ด้วยเหรอเราไม่เคยรู้เลยก็อาจจะแคปไว้นะครับไปเป็นประโยชน์เพราะว่านี่คือการbrainstorming จากสมาชิกทุกคนนะครับเป็นเทคนิคของอันนึงของการฝึกระดมสมองนะครับสามารถนำไปใช้เป็นประเด็นได้เยอะเลยนะครับโอเคนะหลักๆนะครับคีย์เวิร์ดแปลกๆก็น่าจะเป็นมีคิดบวกด้วยฮะคิดบวกแสดงว่าจะมีคิดลบด้วยมีจิตใจอาจจะมีความมีเชื่อมโยงความว่าจิตใจนะครับคิดวิจารณญาณมีคิดพิจารณาเอาละครับเริ่มนิ่งแล้วโอเคนะครับผมขออนุญาตกลับไปที่ PowerPoint นะครับเอาละครับเห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับมีแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแนวคิดที่แตกต่างกันไปนะครับหลากหลายมากเลยเมื่อกี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับมีส่วนร่วมแสดงทุกคนพร้อมที่จะเรียนและก็พร้อมที่จะรับฟังว่าแนวคิดขั้นสูงที่ว่าคืออะไรนะครับทีนี้จากที่ผมเกริ่นนำเมื่อกี้ครับทุกท่านจะได้เห็นว่าการคิดเนี่ยแต่ละคนก็จะมีมุมมองแตกต่างกันไปนะครับแต่โดยส่วนมากถ้าที่ฟังดูเมื่อกี้นะครับจะมีคีย์เวิร์ดอยู่หลักๆเนี่ยที่ทุกท่านมักจะเอ่ยถึงกันบ่อยนะครับก็คือการคิดวิเคราะห์นะครับคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณนะครับแล้วก็จะมีคีย์เวิร์ดอื่นๆที่อาจจะเป็นประเด็นแยกย่อยนะครับก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะมันคืออะไรนะครับแล้วมันอะไรที่เรียกว่าสูงอะไรที่เรียกว่าต่ำหรืออะไรกันแน่นะครับที่มันเป็นคีย์คอนเซ็ปต์สำคัญทางการศึกษาเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมารู้กันนะครับผมไปต่อนะครับ ผมให้ดูภาพนี้ครับคิดว่าจากภาพนี้ครับมันเกี่ยวข้องกับการคิดยังไงครับเนี่ยลองพิมพ์มาให้หน่อยครับถ้าท่านจะบอกว่าถ้าท่านจะคิดเรื่องของจากภาพนี้ครับท่านนึกถึงอะไรครับท่านคิดถึงอะไรฮะวิกฤตเนื้อหมูแพงเจ็บทั้งคนซื้อคนขายถ้าผมคิดนะตอนนี้ว่าเอ้ยหมูมันแพงมาได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นทำไมมันแพงเนาะทำไมหมูราคาเท่าไหร่ทุกวันนี้หรือหมูที่เอามาแขวนอยู่เนี่ยครับมันเป็นหมูเนื้อหมูจริงหรือเปล่านะครับของแท้หรือเปล่าหรือมาจากที่ไหนนะครับอาจจะมีหลากหลายนะครับก็หรือจะมีวิธีการแก้ปัญหายังไงนะครับหมูเป็นโรคหรือเปล่าเนาะนะครับน่าสนใจนะครับว่าแค่ประเด็นเดียวเนี่ยครับจากภาพเดียวเนี่ยเราสามารถที่ตั้งเป็นประเด็นคำถามได้เยอะเลยนะครับอย่างเช่นที่บางคนบอกว่าให้ลองวิเคราะห์ดูซิว่าเฮ้ยทำไมมันหมูมันแพงได้ยังไงนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละตลาดราคาเท่ากันไหมอย่างผมอยู่ตลาดที่สมุทรปราการราคาเท่านี้ไปที่ต่างจังหวัดครับวันก่อนผมกลับไปที่บ้านเกิดต่างจังหวัดโอ้ราคามันอีกราคาหนึ่งเลยอ่ะมันแตกต่างกันสิ้นเชิงนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับแค่ประเด็นเดียวนะครับภาพเดียวเนี่ยเป็นอินเทรนด์ด้วยแล้วสามารถกระตุ้นผู้เรียนนะครับให้ฝึกการคิดได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับโอเคฟาร์มหมูเกิดอะไรขึ้นนะครับหลายคนก็ให้ข้อมูลมาดีมากเลยนะครับผมไม่ดูต่ออีกภาพนึงครับล่าสุดเลยผมเพิ่งเห็นภาพนี้เมื่อคืนนะครับภาพนี้ครับภาพนี้เขาบอกว่าคอกสั่นเล้าสะเทือนเจอจอฉีดหน้ากากให้โม่ปั่นหมูแพงล้างหูรอฟังเริ่ม1กุมภาเปิดข้อเท็จจริงวันนี้วันที่อะไรครับวันนี้วันที่30เนาะอีก2วันครับรอดูจะมีข่าวอะไรมาแปลกๆอีกนะน่าสนใจนะครับว่าเอ๊ะคีย์เวิร์ดนี้น่าสนใจคิดต่อว่าแสดงว่าที่ราคาหมูจริงมาเนี่ยราคาหมูที่เราซื้อทุกวันเนี่ยจริงๆมันเกิดการปั่นหรือว่ามันเป็นที่ตลาดจริงๆเป็นที่สินค้าไม่พอจริงๆหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นนะครับน่าสนใจนะเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับอีก2วันนะเดี๋ยวมารอดูว่าจะมีการเปิดโปงข่าวอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นง่ายๆที่สามารถจุดประเด็นเริ่มต้นให้กับผู้เรียนนะครับ
เอาสิ่งที่อยู่รอบตัวชีวิตจริงนะครับในชีวิตประจำวันนี่แหละเอามาใช้เป็นข้อมูลนะครับที่จะกระตุ้นความคิดได้ดังนั้นครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยความคิดนะมันมีครับเรื่องของการคิดมีความสำคัญนะครับจะเห็นได้ว่าแค่เรื่องหมู่เรื่องเดียวเนี่ยครับคิดได้หลากหลายเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามองในมิติไหนความลุ่มลึกในการคิดเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ผมจะชวนทุกท่านครับไปต่ออีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเป็นการยังพาร์ทของการกลืนนำความสำคัญของการคิดอยู่นะฮะ ความคิดครับจะเห็นว่าทุกวันนี้ครับโลกปัจจุบันเนี้ยข้อมูลข่าวสารมันเยอะมากนะครับบางทีเมื่อก่อนเนี่ยฮะเราพยายามที่จะเข้าห้องสมุดนะครับไปหาข้อมูลไปศึกษาอยากจะรู้อะไรก็ต้องค้นขวายพอสมควรนะครับค้นขวายเป็นใช้เวลาพอสมควรเนาะแต่ทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารมันตัดกันครับมันแบบวิ่งเข้ามาหาเราแบบโหไม่ว่าจะเป็น LINE เป็น Facebook เป็นจากโซเชียลมีเดียอื่นๆเยอะแยะเลยจนบางทีเคลียร์ครับไม่ไหวโอเวอร์โหลดครับมันรู้สึกว่ามันเยอะเกินแล้วจะเชื่ออันไหนก็ไม่แน่ใจอีกอันไหนจริงอันไหนปลอมนะครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นเกิดเป็นโอเวอร์โหลดที่แบบอินฟอร์เมชันมันเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยความสำคัญอันนึงที่เราจะต้องคิดให้รอบคอบก็คือว่าการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมนะครับการเชื่อข้อมูลต้องฝึกคิดนะครับมาจากการคิดของเราก่อนนี่แหละการที่เราจะดูข้อมูลที่เหมาะสมนะครับเราจะเลือกเข้าไปสู่แหล่งไหนที่มันจะลดเวลาลดภาระเรานะครับแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจครับจาก World Economic Forum นะครับเขาให้ข้อมูลที่น่าสนใจครับผมจะชี้ประเด็นให้ดูว่าตรงไหนที่มันเป็นประเด็นน่าสนใจเขาบอกว่าทักษะที่สำคัญนะครับในโลกของอนาคตเนี่ยครับมีหลายๆอย่างครับที่เป็นคีย์เวิร์ดที่มันเชื่อมโยงกับประเด็นของวันนี้ครับถ้าผมให้ดูตรงนี้นะครับ analytical thinking innovation นะครับจะเห็นว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดของการคิดเนี่ยครับเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็น problem solving นะ critical thinking creativity หรือ creative thinking พวกนี้ครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องของ reasoningนะ problem solving สิ่งเหล่านี้ครับล้วนเกี่ยวข้องกับการคิดทั้งนั้นเลยหรือแม้กระทั่งว่าอื่นๆที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงเนี่ยครับมันก็ยังคงเกี่ยวเรื่องกับการคิดที่จะนำไปสู่การทำงานในสิ่งเหล่านั้นได้นั่นหมายความว่าในปัจจุบันเองเนี่ยครับการคิดเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญมากที่จะนำไปสู่การดำเนินงานการพัฒนางานหรือการดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นเป็น well-being นะครับ citizen ในอนาคตนะครับจากเหตุการณ์ปัจจุบันฮะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะทุกท่านก็ทราบดีนะครับณตอนนี้เองผมก็เชื่อว่าหลายโรงเรียนนะครับน่าจะประมาณ 50% นะครับที่ยังเป็นออนไลน์อยู่นะครับสืบเนื่องกับโควิดฮะการทำงานทุกวันนี้ครับต้องสเกลอัพนะครับจากเดิมที่ทำงานแบบออนไลน์เนี่ยน้อยแต่ทุกวันนี้พบว่าจากตั้งแต่เหตุการณ์โควิดเนี่ยมีการสเกลอัพขึ้นไปถึง83% นะครับต้องทำงานแบบรีโมทก็คืออยู่ที่บ้านครับทำงาน work from home นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเองครับโลกของดิจิตอลครับเรื่องของ cloud computing เรื่องของระบบต่างๆเนี่ยครับที่เป็นดิจิตอลเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาเยอะมากเลยครับถ้าเกิดใครที่อยู่ลงทุนนะในคริปโตเคอเรนซีเห็นว่าธีมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ cloud เรื่องของดิจิตอล transformation นะครับ disruption พวกนี้ก็เติบโตขึ้นเยอะนะครับและมีแนวโน้มก็ยังคงเติบโตตลอดไปนะครับณตอนนี้และก็ยังคงมีเรื่องของออโตเมชันเกิดขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็จะใช้เรื่องของระบบออโตเมติกมาช่วยในการทำงานมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นเหล่านี้ครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างทำให้เห็นโลกถึงการ disruption การเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของธุรกรรมการเงินฮะในอดีตครับที่ผ่านมาเราพยายามที่จะเข้าแบงค์นะครับใช้ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบ้างหรือจะเป็นเช็คบ้างนะครับกด ATM บ้างนะจนทุกวันนี้นะครับทุกคนเริ่มจะหันมาที่ภาพนี้แล้วไม่ว่าใช้จะเป็นwallet นะครับ digital wallet ไม่ว่าจะเป็น True ไม่ว่าจะเป็น PayPal หรือจะเป็นอื่นๆนะครับมีระบบสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพียบเลยนะครับหรือแม้กระทั่งโลกของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่เขาใหญ่ๆเขาก็จะมีดิจิตอลแพลตฟอร์มของเขาเองนะครับในการที่จะใช้ในการชำระซื้อขายผ่านโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งใครเล่นครับTikTokเนี่ยฮะTikTokเนี่ยบางทีมีการกดหัวใจส่งดอกไม้เนี่ยครับจริงๆแล้วมันก็แฝงไปด้วยเงินทั้งนั้นเลยนะครับในนั้นก
็การที่จะมีส่งดอกไม้ได้เนี่ยก็ต้องมีจ่ายเงินให้เขาก่อนแล้วเขาก็จะเอาเงินเหล่านี้ไปแลกคืนได้สำหรับคนที่เป็นเจ้าของดอกไม้นั้นนะครับแล้วมองต่อไปครับแล้วโลกของอนาคตนะครับที่นอกเหนือจากนั้นคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเราก็ยังไม่แน่ใจเลยถึงแม้ว่าทุกวันนี้มันอาจจะมีเรื่องของอะไรครับคริปโตแล้วกันคริปโตเคอเรนซีนะที่เกิดขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบิตคอยนะครับหรือจะเป็นเหรียญครับที่คนไทยนะจะรู้จักกันดีหน่อยแม้ถึงแม้ว่าตอนนี้กำลังตกมาหนักนะครับใครที่เล่นคริปโตอยู่น่าจะรู้ตัวดีนะตอนนี้น่าจะยังแบบว่าใจตุ้มๆต่อมๆอยู่จะเดินต่อหรือจะถอยดีนะครับจะถอยก็ขาดทุนงั้นขอยอมติดดอยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในโลกของเทคโนโลยีซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยความคิดที่เราต้องตามสิ่งเหล่านี้ให้ทันนะครับปรับตัวให้ทันเนี่ยมีความสำคัญมากครับหรือย้อนมากลับมาใกล้ตัวหน่อยครับไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยนะจากที่ผมดูชอบคร่าวๆเนี่ยจากรายชื่อเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ในมีค่อนข้างหลากหลายนะบางคนอาจจะ20กว่าบางคนอาจจะอยู่40ปลายนะแต่โดยเฉลี่ยวันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก30เนาะคิดว่าคงพอเข้าใจได้นะครับในภาพนี้นะไม่รู้ว่าใครยังเคยเห็นตั้งแต่เกิดมาเนี่ยใครเห็นควายตัวจริงบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่สำหรับผมเคยเห็นนะฮะแล้วก็เคยใช้เคยอยู่ในบริบทจริงนี้ด้วยนะฮะเคยถ่ายแบบนี้ด้วยแต่คงไม่บอกอายุนะครับอันนี้จะเดาเองแล้วกันนะครับทีนี้ผมกำลังเชื่อมโยงอะไรครับว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากในอดีตนะครับจนทุกวันนี้แทบจะหาไม่ได้แล้วนะครับในบริบทแบบนี้ถ้าใครเกิดใครที่บ้านใครมีแบบนี้สามารถเปิดเป็นลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะครับหาเงินขายกาแฟเสริมนะครับมาดูงานการใช้ควายไถนาทำยังไงเนี่ยสามารถเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะแต่ทุกวันนี้หายากมากนะครับและต่อมาครับจากควายครับกลายมาเป็นรถไถนารถไถนาเดินตามนะครับทุกวันนี้ก็อาจจะมีน้อยอยู่นะครับไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะว่าทุกวันนี้จะมาเป็นแบบนี้เยอะนะฮะเป็นแบบรถไถนาไม่ต้องเดินตามครับนั่งสบายมีร่มพร้อมนะครับแต่ผมกำลังฝากคิดต่อไปว่าถ้าเกิดเรามองในมิติของการคิดครับคิดว่ามีอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากรถไถลองคิดนะครับถ้าสะดวกพิมพ์ก็พิมพ์ได้นะฮะหรือถ้าไม่พิมพ์ก็ลองคิดไว้ในใจฮะเดี๋ยวก่อนที่ผมจะพูดต่อว่าคิดว่ามันน่าจะเกิดอะไรนะครับจากมุมมองของท่านจากภาพนี้สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นวิวัฒนาการที่มันจะเกิดขึ้นจากมุมมองการคิดของท่านครับคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกอนาคตในมิติเดียวกันของการไถนาการทำนาแบบนี้ครับจะลองดูนะฮะมีรถไถอัตโนมัติไร้คนขับหุ่นยนต์พันคอมพิวเตอร์ตรงใจผมเลยครับผมก็คิดเหมือนกันได้มีแผงควบคุมทำนาด้วยหุ่นยนต์น่าสนใจนะครับเอาละครับผมมองอย่างนี้ฮะคล้ายๆกับหลายๆท่านนะครับเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นรถไถนาที่ไร้คนขับนะผมมองงี้นะครับซึ่งที่ผมเห็นชัดๆแล้วตอนนี้ก็คือในบริเวณแถบพื้นที่ที่เขาทำนารอบพื้นที่ปริมณฑลนะพอดีผมขับรถไปรอบนอกบางทีก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งเรื่องของการรถใส่ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ครับก็จะใช้โดรนฮะคอนโทรลอยู่ที่บนถนนเลยครับนั่งอยู่บนรถคอนโทรลเลยก็มีโดรนครับออกไปแล้วก็โปรยครับปุ๋ยสารเคมีอะไรต่างๆใส่ในทุ่งนาครับเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องไปโปรยเดินลงไปก็ไปโปรยเองแต่ทุกวันนี้ครับองค์คอนโทรลอยู่ในรถเลยครับแต่ผมก็คิดไกลไปมากกว่านั้นครับว่ามันจะมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นครับการคอนโทรลเนี่ยครับนั่งอยู่ในห้องนี่แหละแต่ผมไม่ต้องออกไปนอกห้องเลยผมมีรถออโตเมชันครับวิ่งออกไปข้างนอกคอนโทรลอยู่ในห้องนี่แหละแล้วก็ผมก็จะเปิดผ่านระบบ Google Map เนี่ยครับแล้วผมก็จะรู้พิกัดเลยครับทุกวันนี้เวลาหาข้อมูลพิกัดของที่ดินเนี่ยมันมีรหัสพิกัดที่ชัดเจนเราสามารถที่จะส่งนะครับออโตเมชันเนี่ยออกไปที่ท้องนาแล้วก็สามารถที่จะนั่งอยู่หน้าจอเนี่ยครับแล้วก็กดเหมือนเล่นเกมฮะออนไลน์ติ้งตึ้งตึ้งตึ้งนะเอาทำนาเอาเรียบร้อยแล้ววันนี้กลับมาแล้วก็แจ้งข้อมูลส่งไปยังเจ้าของนาว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะส่งเงินมาเลยผ่านคริปโตและเคอเรนซีมาเลยครับขอบิตคอยแค่1บิตคอยพอโอ้โหเยอะไปหรือเปล่า1บิตคอยเท่าไหร่ครับตอนนี้น่าจะประมาณเกือบล้านกว่านะฮะนะครับประมาณนั้นเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับนั่งอยู่ในห้องแล้วก็ไม่ต้องสื่อสารแบบการจ่ายเงินตรงๆด้วยส่งผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มของเงินการเงินได้เลยนะครับอันนั้นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ข้อมูลเหล่านี้วิธีการเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม
ันนั้นก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ต้องคิดต่อนะครับเอาละนะครับผมเป็นนำซะเยอะเลยนะครับแต่ก็อยากเห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้วมีความเชื่อมโยงกันนะครับผมให้ดูอันนึงครับท่านคิดว่า2ภาพนี้แตกต่างกันยังไงครับภาพซ้ายเนี่ยเป็นห้องเรียนโดยปกติก่อนโควิดยังไม่ใช่ก่อนโควิดในช่วงที่ยังไม่มีหน้าจอแบบนี้เกิดขึ้นฮะช่วงที่โปรเจคเตอร์ยังไม่เคยมีเข้ามาใช้กระดานดำอย่างเดียวพิมพ์ให้หน่อยครับว่า2ภาพนี้มีอะไรที่แตกต่างกันครับมีอะไรต่างและมีอะไรเหมือนอ่ะพิมพ์ให้หน่อยครับ2ภาพนี้ภาพเรียน2ห้องมีอะไรเหมือนกันมีอะไรต่างกันครับพิมพ์อะไรครับรอนะฮะเริ่มมาแล้วนะครับเทคโนโลยีการนำเสนอการใช้สื่อความรู้หลากหลายการใช้สื่อเหมือนครูนั่งยืนอยู่นักเรียนนั่งฟังเนาะมีเหมือนกันมีครูเหมือนกันเนาะแต่ก็มีนักเรียนนั่งอยู่นะบางคนก็บอกว่าครูก็นั่งครูก็ยืนนักเรียนก็นั่งเหมือนเดิมแต่ต่างกันแค่โปรเจคเตอร์เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะครับน่าสนใจเนาะบางคนก็บอกว่ามีเทคโนโลยีเกิดขึ้นนะครับต่างที่มีเกมมีเกมนะครับต้องขออนุญาตเจ้าของภาพเลยนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของภาพนี้ผมไม่แน่ใจจำมาจากไหนนะแต่รู้สึกภาพนึงเนี่ยผมเป็นคนถ่ายเองนะความมือเนี่ยน่าจะมาจากจังหวัดเลยนะครับวันนั้นไปดูงานที่จังหวัดเลยนะโอเคนะครับมีส่วนร่วมนะโอเคนะครับก็ขอเบรกแค่นี้ก่อนนะครับมาดูอีกภาพนึงต่อครับภาพนี้ฮะในภาพนี้เนี่ยผมจะให้เห็นถึงแง่คิดอันหนึ่งครับบอกว่าจากเมื่อกี้ครับจากอดีตเนาะเรามีโปรเจคเตอร์มีกระดานดำนะครับต่อมาก็มีโปรเจคเตอร์นะครับแต่จะเห็นว่าสภาพแวดล้อมครับเหมือนกับครูก็ยืนพูดเหมือนเดิมนะนักเรียนก็นั่งนิ่งๆเหมือนเดิมนะแต่จะมีเสริมมาบ้างคือเทคโนโลยีอาจจะมีเกมเสริมบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วในปัจจุบันนี้เองเมื่อมีโควิดมาเด็กต้องนั่งเรียนออนไลน์นะครับผมก็เลยมาคิดต่อว่าเฮ้ยแล้วปัจจุบันนะที่เราสอนอยู่เนี่ยครับเราฝึกให้เด็กได้คิดมากน้อยแค่ไหนนะครับเหมือนกับว่าเด็กเรียนออนไลน์ใช้คอมพิวเตอร์ใช้แท็บเล็ตก็จริงแต่เสมือนกับว่าเด็กกำลังนั่งจดสิ่งที่คุณครูกำลังพูดให้ฟังอยู่หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันต่างอะไรกับการใช้กระดานชนวนตัวนี้ให้เด็กไปหนึ่งอันอยู่ที่บ้านแล้วก็ฟังครูพูดจดตามนะครับก็อยากจะเป็นฝากในแง่คิดนะครับว่าเราได้ฝึกให้นักเรียนได้คิดมากน้อยแค่ไหนสิ่งสำคัญก็คือว่าการคิดเนี่ยครับการพัฒนาการคิดจะนำไปสู่การต่อยอดได้อีกเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยครับวันนี้ผมก็เลยจะขบลงมาว่าไอ้แล้วการคิดขั้นสูงที่ว่าเนี่ยหรือการพัฒนาการคิดเนี่ยมันควรจะต้องทำยังไงบ้างนะครับผมชวนพวกเราครับอยากจะให้พวกเราครับเห็นภาพร่วมกันนิดนึงครับว่าเมื่อพูดถึงการคิดขั้นสูงเนี่ยครับท่านรู้จักคำว่าการคิดขั้นสูงนะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะครับผมใช้ menti.com เนาะนั้นแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีความเชื่อมโยงกันอยู่แต่ว่าผมจะใช้ที่เรียกว่าแจมบอร์ดนะครับท่านเข้าไปที่ลิงก์นี้ฮะผมจะให้เป็นไม่มีหมายเลขตอบรับแต่ท่านเรียกผมจะให้เป็น QR code นะครับหรือท่านใดสะดวกนะครับที่จะพิมพ์ลิงก์ตามในแชทนี้นะครับผมจะให้ลิงก์เข้าไปในแชทนี้ด้วยนะครับผมให้ลิงก์ของแจมบอร์ดไปแล้วนะครับท่านพิมพ์ให้หน่อยครับ2คำนะครับอันที่1ก็คือฝั่งซ้ายท่านใช้เมนูที่เรียกว่าเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์แปะลงไปแล้วก็พิมพ์ข้อความว่าเมื่อพูดถึงการคิดขั้นสูงครับท่านนึกท่านรู้อะไรนะครับหรือรู้จักคำว่าอะไรนะพิมพ์สั้นๆครับเป็นคำก็ได้นะครับการคิดขั้นสูงในคอลัมน์ซ้ายส่วนคอลัมน์ขวาก็พิมพ์อีกว่าท่านยังไม่รู้หรืออยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับคำว่าความคิดขั้นสูงหรือการคิดขั้นสูงนะครับผมจะลองเปิดเป็นหน้าจอของโปรแกรมนี้ให้ดูนะครับว่าตอนนี้นะครับหน้าจอของมันเป็นอย่างไรนะครับผมจะแชร์สกรีนนะครับของเริ่มหลายท่านเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองแชร์สกรีนผ่านโปรแกรมให้ดูนะครับว่าหน้าตาของโปรแกรมตอนนี้เป็นยังไงขอให้ใช้เป็น
ป็นสติ๊กเกอร์แล้วกันนะครับไม่ว่าเป็นโพสต์อิทนะครับเป็นสติ๊กกี้โน้ตนะฮะจะได้เหมือนกันนะครับผมพิมพ์ตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับในนั้นนะเดี๋ยวจะส่งโชว์ให้ดูนะครับ stop sharing ก่อนนะครับไปที่แชร์หน้าจอเอาละครับมาที่หน้าแจมบอร์ดครับตอนนี้นะใช้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับก็คือเมนูนี้เมนูที่เรียกว่าเป็นสติ๊กกี้โน้ตนะครับจะได้เหมือนกันนะครับจะได้ไม่รกนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับพิมพ์คำว่าการคิดอะไรก็ได้ที่ท่านมองว่าเป็นความคิดขั้นสูงที่ท่านเคยได้ยินมานะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับฉันอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการคิดขั้นสูงนะครับพิมพ์มาเลยครับ2 อย่างนะครับผมจะรอดูนะครับตอนนี้ผมแชร์หน้าจออยู่ก็หลายคนก็จะใช้ฟังก์ชันนี้ท่านใดไม่สะดวกนะครับก็ไม่เป็นไรอาจจะรอดูเพื่อนนะครับท่านใดสะดวกก็ยินดีนะครับร่วมกันแชร์ประสบการณ์นะครับมุมมองตรงนี้ก็ได้เลยนะครับจะได้เห็นว่าตอนนี้แต่ละคนเองนะครับมีมุมมองแง่คิดอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับคำว่าการคิดขั้นสูงนะครับไม่ว่าจะรู้อะไรนะครับหรือเคยได้ยินหรือเคยได้ยินอะไรมาบ้างนะครับเกี่ยวกับการคิดนะครับถ้าเกิดเต็มหน้าจอเนี่ยนะครับแต่ผมก็จะไปต่อนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับตอนนี้จะดูคร่าวๆว่ามีพิมพ์คำว่าอะไรมาบ้างมีคิดอย่างมีเหตุผลนะครับมีคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์เชิงนวัตกรรมโอ้โหแอดวานซ์มากนะครับคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์หลักการคิดวิธีการดำเนินงานโอเคมาอ่านดูฝั่งของอยากรู้อะไรบ้างจะสอนยังไงนะนี่ใครพิมพ์มาเนาะกระบวนการนะครับเป็นอย่างไรหรือแนวทางเป็นอย่างไรนะครับวิธีการสอนใดที่จะทำให้เด็กสามารถคิดขั้นสูงได้นะอันนี้คือสิ่งที่อยากรู้นะครับวิธีการสอนกระบวนการออกแบบกิจกรรมการวัดประเมินผลตรงประเด็นเลยนะครับวิธีการสอนนะครับเทคนิคการจัดการเรียนรู้อันนี้เป็นสิ่งที่บางคนอยากจะรู้นะครับเอาละโดยองค์รวมนะครับตอนนี้เท่าที่ดูโดยทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับก็ฝั่งที่รู้มาแล้วนะครับก็เคยได้ยินมาว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์มีคิดเชิงนวัตกรรมด้วยนะครับมันจริงหรือเปล่าเนี่ยมาดูกันต่อแล้วก็อยากจะรู้อะไรก็รู้สึกว่าจะเห็นเป็นอยากรู้ว่าสอนยังไงเนาะนำไปใช้ยังไงวัดประเมินยังไงนะครับเดี๋ยวนี้ผมมีเวลาเหลืออีกเพราะผมเกินนำมาซะเยอะเลยนะครับน่าจะเหลือเวลาแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะผมจะใช้เวลาต่อแล้วกันนะครับเพื่อการเสียเวลานะครับสไลด์นี้นะครับท่านสามารถที่จะแคปหน้าจอหรือดาวน์โหลดไปใช้ได้นะครับเพื่อจะเป็นข้อมูลกับทุกท่านได้นะครับผมกลับมาที่สไลด์ให้ดูว่าตอนนี้นะครับอะไรที่ผมจะได้นำเสนอต่อไปเพื่อจะเป็นข้อสรุปร่วมกันนะครับนิดนึงครับเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยอย่างลักษณะของการใช้แจมบอร์ดเมื่อกี้ครับเป็นเทคนิคของการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ลักษณะหนึ่งนะครับเป็นกลยุทธ์ของการเรียนรู้ที่เรียกว่าเป็นเทคนิคของการกึ่งๆการใช้ KWL น่าจะเคยได้ยินไหมฮะ K ก็คือ what I know นะครับ W ก็คือ what I want to know แล้วหลังจากนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าแล้ว what I have learned ก็คือฉันได้รู้อะไรนะครับหลังจากที่เรียนนี้ตอนนี้ผมเพิ่งเกิดนามแค่สองอันนั่นคือ Kนะครับฉันรู้อะไรนะสองก็คือ what ก็คือ one ก็คือ what I want to know นะครับหลังจากนี้คิดว่าทุกท่านน่าจะได้ตรงประเด็นกับที่ท่านอยากจะรู้นะครับผมมาต่อนะครับที่ PowerPoint นะครับเอาละครับทีนี้มาเข้าสู่ในพาร์ทต่อไปนะครับที่เป็นการคิดขั้นสูงอย่างแท้จริงแล้วครับตามแนวคิดนะครับของการคิดขั้นสูงอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับจะบอกว่าเป็นหนึ่งในข้อสอบใน5ข้อด้วยนะครับใครตาดีนะครับจำได้จดได้ก็เตรียมไว้เลยนะครับอะไรคือขั้นการคิดขั้นสูงนะครับเป็นหนึ่งในข้อสอบนะครับใบให้แล้วนะครับการคิดขั้นสูงครับตามแนวคิดของ Bloom Taxonomy เนี่ยครับเขาก็จะให้แนวคิดอยู่ว่าการคิดขั้นสูงเนี่ยครับ3อันสุดท้ายเนี่ยครับที่อยู่ข้างบนสุดเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ analyze นะครับก็คือการวิเคราะห์การ evaluate ก็คือการประเมินนะครับแล้วก็ create ก็คือการสร้างสรรค์นะครับ3ส่วนนี้ครับก็จะมองว่าเป็นการคิดขั้นสูงนะครับ
ส่วน3อันข้างล่างเนี่ยก็จะยังไม่ถือว่าเป็นการคิดขั้นสูงตามแนวคิดของบลูมนะครับที่นักการศึกษาได้ตกผลึกร่วมกันว่าการที่จะเป็นการคิดขั้นสูงได้เนี่ยควรจะต้องส่งเสริมให้ถึงระดับนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่า3อันข้างล่างเนี่ยจะไม่สำคัญนะเพราะว่ามันก็เป็นพื้นฐานที่เราจะต้องปูแน่ๆแต่ว่าจะทำยังไงให้ส่งเสริมการคิดให้ไปถึงระดับของ3ขั้นข้างบนให้ได้นะครับซึ่งคีย์เวิร์ดนะครับถ้าเป็นพื้นฐานก็จำได้นะครับถามให้เด็กรีคอลให้รู้ว่าสิ่งที่บอกไปนะจำได้ไหมนะครับหรือเข้าใจหรือเปล่าหรือสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปใช้ในการแก้ปัญหาง่ายๆได้หรือเปล่านะครับหรือสามารถวิเคราะห์ตกผลึกได้เองประเมินค่าได้ไหมนะครับประเมินได้แล้วก็สามารถนำไปสู่การสังเคราะห์แล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นของตัวเองสร้างสรรค์ในที่นี้นะครับในมิตินี้มันอาจจะมีได้หลายนัยยะนะครับบางคนเลยบอกว่าสร้างสรรค์มันต้องเป็นการสร้างชิ้นงานสิต้องให้เด็กทำโครงงานทำเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาแต่จริงๆแล้วนัยยะมันก็ไม่ได้บ่งบอกถึงลักษณะนั้นเสมอไปนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญของการสร้างสรรค์ในที่นี้ก็คือว่าอะไรก็ตามที่เด็กได้มีการสังเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำมาสู่การทำเป็นคอนเซปต์ตัวเองทำเป็นแนวคิดของตัวเองแล้วก็นำไปสู่การอาจจะมีการสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานก็ได้หรือจะเป็นสร้างเป็นคอนเซปต์ของตัวเองอย่างตามความเข้าใจเนี่ยครับก็สามารถมองลักษณะของการสร้างสรรค์ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดของตามแนวคิดของบลูมนะครับแล้วจะมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งครับมีคำว่า revise นะคำว่า revise ตามแนวคิดของบลูมนะครับจริงๆเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีนักการศึกษานะครับบลูมเองได้เสนอไว้อีกลักษณะหนึ่งนะครับพอตอนหลังมาก็เห็นว่าน่าจะมีการปรับนะครับจึงเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเมื่อปี2001นะครับก็มีการใช้เรียกว่าเป็น revise version ของบลูมนะครับซึ่งเป็นอัปเดตที่สุดที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับเอาละไปต่อนะครับคราวนี้ในคีย์เวิร์ดของการที่เราพูดวันนี้ครับมันมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งที่พวกเราอาจจะสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเราตกลงไอ้สมรรถนะที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยตกลงมันคือทักษะหรือมันคือสมรรถนะหรือมันคืออะไรกันแน่นะครับก็หลักๆนะครับจริงๆแล้วคีย์เวิร์ดของคำว่าสมรรถนะในความคิดของผมเองนะครับคีย์เวิร์ดอาจจะมีความสำคัญหลายส่วนหนึ่งแต่ว่าความสำคัญที่แท้จริงคือการนำไปสู่ปฏิบัติพัฒนาผู้เรียนการนำไปใช้อันนั้นคือสำคัญที่สุดนะครับแต่การที่จะนำไปใช้ได้ควรจะต้องเข้าใจพื้นฐานของสิ่งที่นักการศึกษาพูดกันหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดคำนี้แล้วมันคืออะไรนะครับเราจะได้นำไปใช้ได้ถูกนะครับจากเฟรมเวิร์กเนี่ยครับเป็นเฟรมเวิร์กที่มาจากกรอบแนวคิดของ OECD นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่รู้จักการสอบพิซซ่านะก็น่าจะพอรู้จักหน่วยงานนี้ดีนะครับเรียกว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลการศึกษาอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับมีการประเมินทั้งทักษะของผู้เรียนทั้งเรื่องของการประเมินของคนในโลกอนาคตก็มีการศึกษาวิจัยอยู่เยอะพอสมควรและเป็นองค์กรนานาชาตินะครับที่ทำงานร่วมกันไม่ใช่เฉพาะของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับซึ่งแนวคิดของคำว่าสมรรถนะครับเมื่อก่อนนะครับเราจะเคยอาจจะได้ยินคำว่าทักษะเนาะแล้วก็มีสมรรถนะสมรรถนะจริงๆแล้วในหลักสูตร 5.1 เดิมเนี่ยครับก็ยังมีนะนะครับและยังใช้กันอยู่ก็คือสมรรถนะ5ด้านนะครับที่มี5 5+8นะครับมีสมรรถนะกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับทีนี้แต่ว่าในยะในปัจจุบันนะครับความหมายความองค์ความรู้เหล่านี้มันก็อัปเดตมากขึ้นนะครับสมรรถนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า competency นะครับซึ่ง competency เนี่ยมันก็คือจะเกิดขึ้นมาได้นะครับมันต้องมาจากการผนวกผสมประสานเข้าด้วยกันอยู่3อย่างด้วยกันก็คือจะเป็นความรู้เรียกว่าเป็น knowledge นะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ในศาสตร์เหล่านั้นนะครับหรือจะข้ามศาสตร์หรือความรู้ที่เป็นเชิงเนื้อหานะครับแล้วก็มีทักษะครับทักษะจะเกิดได้ยังไงทักษะก็ต้องมาจากการลงมือปฏิบัติการกระทำนะครับฝึกบ่อยๆนะซึ่งทักษะก็จะมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทักษะของการทางด้านสมองทักษะของการคิดนะครับทักษะของการเข้าสังคมอารมณ์ทักษะของการปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีการprocess skill ใช่ไหมครับอันนั้นก็จะเป็นทักษะที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกันดีอีกอันนึงที่สำคัญของการจะเกิดเป็น competency ได้ก็คือมีองค์ประกอบของสิ่งที่เรียกว่าเป็น attitude นะครับเป็นเจตคตินะครับหรือ value นะครับเป็นเรื่องของเป็นการเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นนะครับก็จะเป็นสิ่งนี้นะครับที่3ส่วนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาพูดคำว่าสมรรถนะทุกวันนี้บางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า KSA
นะแต่เมื่อก่อนเราอาจจะคุ้นเคยคำว่า KPA ใช่ไหมเวลาเราเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้เวลาเราพูดถึงการเรียนการสอนนะต้องมีการวัดความรู้มีวัดตัว K ตัว P ตัว A ครบไหมนะครับจะพูดดังนั้นแต่ในปัจจุบันนะครับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ทางสปท.หรือทางกระทรวงกำลังพยายามจะเริ่มขับเคลื่อนอย่างจริงจังเนี่ยครับซึ่งก็มีการเริ่มสตาร์ทในบางกลุ่มแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าในภาพใหญ่ก็จะมีการขยับขยายสเกลไปเรื่อยๆนะครับก็จะพูดถึง K S A นะครับแต่จะเดินยังไง K P A ใครรู้บ้างว่าครับอยากรู้จังเลยว่าเวลา KPA เดิมทีอะครับเวลาพูดคำว่า KPA อยากรู้ครับว่าตัว P ย่อมาจากอะไรครับพิมพ์ไม่ได้ครับ P ตัว P ครับเดิมทีนะครับตัว P ย่อมาจากอะไรครับผมพิมพ์ให้ละ P เท่ากับอะไรใครรู้บ้างครับอยากจะรู้ว่า P นะฮะมีทักษะกระบวนการมี process อยากจะรู้ว่าใครมีเข้าใจคำว่า P เป็นอย่างอื่นไหมมีโปรเซสเยอะนะครับโอเคนะก็โดยส่วนมากนะครับเกือบทั้งหมดเลยเข้าใจน่าจะเข้าใจตรงกันนะครับว่าเป็นโปรเซสนะครับแต่รู้ไหมครับว่าเวลาพูดกับหลายๆคนฮะคนที่อาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นเคยการศึกษานะก็จะแบบมุ่งที่หน้างานแต่อาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตในเบื้องหลังว่าทางการศึกษาในปัจจุบันนี้เขาพูดถึงอะไรบางคนก็จะตีความไปว่าพี่นะK ก็ knowledge เข้าใจตรงกัน A attitude attribute โอเคไม่เป็นไรนะแต่ว่า P เนี่ยตีความไปเยอะนะฮะP บางคนว่าเป็น practice ครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ผิดนะเพราะว่ามันก็คือเป็นมันก็เกิดการปฏิบัติมันก็จึงจะเกิดทักษะใช่ไหมฮะก็เป็น practice ได้เหมือนกันแต่ว่าในทางของกลุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยครับในกลุ่มของ S&T เราก็จะค่อนข้างคุ้นเคยกับ process ของการทำงานนะครับเพราะว่าเราทำงานอย่างเป็นกระบวนการก็จะฝึกทักษะไปในตัวโดยเฉพาะ scientific process skill นะครับหรือ process ทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันนี้เราก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับเราจะใช้คำว่า K S A นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปปรับใช้ตอนนี้หลังการอบรมเสร็จแล้วไปใช้เลยนะถ้าสะดวกอยากไปเรียนต่อศึกษาต่อก็ไปดูได้นะครับแต่ว่าเพราะว่าปัจจุบันนี้บางเรียนก็อาจจะยังใช้หลักสูตร51อยู่อาจจะยังใช้คงเดิมก็ได้เป็น K P A เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เป็นการอัปเดตไปในตัวตอนนี้ก็จะมี K P A นะครับเอาละคราวนี้แล้วจาก KPA ตรงนี้นะครับนำไปสู่การเกิดเป็น competency ก็คือ competency จะเกิดขึ้นได้ต้องผนวกผสมผสานเข้าด้วยความรู้ทักษะและก็เจตคติที่ดีต่อการนำเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้ฝึกทักษะและก็จนมีเจตคติที่ดีนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการดำรงชีวิตเรียกว่าเป็น well-being person นะครับเป็นบุคคลที่มีความสุขในการดำเนินชีวิตนะครับซึ่งก็มีประกอบไปด้วยปัจจัยแวดล้อมต่างๆนะครับไม่ว่าจะการเข้าสังคมการสร้างสรรค์เห็นคุณค่าหรือการจัดการอารมณ์นะครับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งก็แวดล้อมไปด้วยทั้งผู้ปกครองก็มีส่วนเกี่ยวข้องเนาะทั้งเพื่อนนะครับทั้งชุมชนนะครับทั้งหมดทั้งมวลมันก็เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้คือความหมายของเฟรมเวิร์กนี้คราวนี้ไปต่อนะครับแต่ผมก็ยังอยู่ประเด็นของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสปท.นะครับก่อนหน้านี้ผมพูดถึงตามเฟรมเวิร์กแนวคิดของ Bloom Taxonomy นะครับก็จะมี3ส่วนหลักๆก็คือที่เป็น Higher Order Thinking ก็คือมี Create Evaluation นะครับและก็มี Analyze นะครับก็มี3ส่วนแต่ทีนี้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะถ้าเกิดใครเคยเข้าไปดูเว็บไซต์นี่ฮะที่ชื่อว่า Cผมจะไฮไลท์ให้ดูหน่อยนะครับจะได้จำได้ง่ายขึ้นนะ cvethailand.com นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์กลางของกระทรวงที่เปิดขึ้นมานะครับเพื่อใช้สำหรับการสื่อสารเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะนะครับก็มีการเปิดตัวไปนะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละนะครับบางคนก็อาจจะเคยไปดูนะครับอาจจะเห็นว่ามีคีย์เวิร์ดสำคัญครับอยู่6ข้อด้วยกันว่าเป็นสมรรถนะที่เราคาดหวังให้เกิดในโลกของการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่ที่เรากำลังจะเริ่มใช้กันนี้นะครับก็คือ 1. ก็คือการจัดการตนเองนะครับเป็นสมรรถนะทางการจัดการตนเองอันที่2คือสมรรถนะการคิดขั้นสูงอันที่3เรื่องของการสื่อสารอันที่4เรื่องของการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับอันที่5เป็นการเรียกว่าเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและอันที่6ก็คือการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนนะครับเป็นปลายทางสุดท้ายที่เด็กเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐานเสร็จแล้วต้องการให้เกิดสมรรถนะเหล่านี้นะครับผมก็เลยชูประเด็นหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ตรงกับธีมของวันนี้ก็คือว่าแล้วการคิดขั้นสูงเนี่ย
ในหลักสูตรใหม่ที่เขาพูดถึงกันเนี่ยเขาพูดถึงคีย์เวิร์ดอะไรบ้างใบ้ให้ครับว่านี่คือ1ข้อสอบที่เราจะได้ทำหลังจากจบบรรยายนี้ดูไปเลยนะครับมีอะไรบ้างเอาละผมดึงเฉพาะพาร์ทที่2มานะครับการคิดขั้นสูงที่ว่านี้คืออะไรนะครับมีอะไรบ้างที่ทางหลักสูตรฐานสมรรถนะพูดถึงนะครับประกอบไปด้วยครับอันนี้จำไว้เลยนะครับ1ก็คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะครับซึ่งก็ตรงกับหลายๆท่านที่เขียนออกมาเลยนะครับว่าเวลาเราพูดถึงการคิดขั้นสูงท่านนึกถึงอะไรบ้างเนาะก็จะมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะครับการคิดเชิงระบบครับมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งเพิ่มขึ้นมาครับน่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่เราต้องมาคิดต่อว่าเฮ้ยคีย์เวิร์ดคำนี้มันมาได้ยังไงนะครับแล้วความสำคัญของมันคืออะไรแล้วหัวใจสำคัญนะครับคอนเซปต์ของมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับการคิดสร้างสรรค์ creative thinking อันนี้ทุกคนน่าจะพอรู้จักกันดีการคิดแก้ปัญหานะครับหรืออาจจะเรียกว่าการแก้ปัญหาเพราะว่าคิดแล้วก็ไม่พอก็จะนำไปสู่การปฏิบัติการแก้ปัญหาได้นะครับก็มีอยู่4การคิดย่อยด้วยกันภายใต้ของการคิดขั้นสูงของหลักสูตรฐานสมรรถนะนะครับจำไว้นะครับมี4อันนี้1ในข้อสอบให้ใบให้แล้วนะครับทีนี้ผมมาต่อครับมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งครับที่ค่อนข้างสำคัญแล้วผมอยากจะฝากเป็นแง่คิดให้ทุกท่านนะครับว่าคำกล่าวเนี่ยนะครับเป็นบุคคลท่านหนึ่งแล้วกันนะในฐานะของคนที่อยู่ในเลขาธิการนะครับของกระทรวงศึกษาธิการของอเมริกาเนี่ยครับเป็น อยู่ในหน่วยงานระดับที่คิดว่าพอเขากล่าวคำนี้ขึ้นมาผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่กระทุ้งความคิดและก็มุมมองได้เป็นอย่างดีนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวจะแปลให้ฟังเลยแล้วกันนะครับว่าเขาพูดว่ายังไงนะครับโดยองค์รวมนะครับเขาบอกว่า we are currently นะครับ preparing students for job that don't yet exist นะครับ using technology that have not been invented in order to solve problem we don't even know are problems yet แปลว่าอะไรนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเขาบอกว่านะครับเรากำลังนะครับเตรียมผู้เรียนนะครับกำลังเตรียมผู้เรียนน่ะคือเวลาเราสอนทุกวันเนี่ยครับเราเตรียมเพื่อที่จะทำงานนะครับมีงานซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าในโลกอนาคตเนี่ยจะเกิดงานอะไรขึ้นนะเพราะเราผ่านไปนะเราจากโลกนี้ไปอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะมีงานอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนาะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยนะในอนาคตพอเราจากไปแล้วเนาะทุกวันนี้เราเห็นเทคโนโลยีที่มีอยู่คืออะไรใช่ไหมครับแต่โลกอนาคตเด็กๆที่เขาเกิดมาใหม่เนี่ยเราก็บอกไม่ได้ว่าตอนนั้นอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมครับ in order นะครับ to solve problem นะเพื่อที่แก้ปัญหาซึ่งเราก็ยังไม่รู้เลยว่าในโลกอนาคตเนี่ยปัญหานั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้ชัดเจนมากครับเพราะว่าอะไรฮะอย่างล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยใครจะไปรู้บ้างว่าอยู่ดีๆโลกเราจะมีโควิดเกิดขึ้นนะครับนี่คือข้อสรุปที่เห็นชัดมากเลยนะครับจากคีย์เวิร์ดที่กล่าวมานี้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยอยู่ดีวันดีคืนดีเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นเราไม่รู้ตัวเลยนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากเป็นแง่คิดไปว่านะครับเรากำลังเตรียมผู้เรียนนะครับเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่โลกของอนาคตดำรงชีวิตได้เองนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นความสำคัญของคีย์เวิร์ดนี้ครับทีนี้ผมพยายามที่จะไล่แตกคีย์เวิร์ดของการคิดนะครับผมจะอิงมาจากทั้งบลูมและก็บลูมแท็กซอนอมีและก็ทั้งของหลักสูตรฐานสมรรถนะนะครับการคิดขั้นสูงตามหลักสูตรฐานสมรรถนะของสปท.ที่พูดถึงกันนะครับโดยผมจะเริ่มต้นจากของบลูมก่อนและกันเนื่องจากบลูมเนี่ยมีการมองว่า analytical thinking หรือการคิดวิเคราะห์นะครับก็เป็นหัวใจสำคัญอันนึงที่มีความสำคัญต่อการเรียกว่าเป็นการคิดขั้นสูงในระดับแรกนะครับทีนี้คีย์เวิร์ดของมันคืออะไรฮะการคิดวิเคราะห์การคิดวิเคราะห์ครับมีผมพยายามไฮไลท์เป็นสีแดงๆนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปสู่การจับประเด็นได้ง่ายขึ้นและก็บอกได้ว่าเป็นหนึ่งในข้อสอบด้วยนะครับคิดวิเคราะห์มีองค์ประกอบอะไรบ้างครับจากถ้าคีย์เวิร์ดเนี่ยครับแดงๆเนี่ยก็จะเห็นว่าการที่เราคิดวิเคราะห์บางทีมันก็มองได้วิเคราะห์ได้หลายอย่างนะครับอาจจะเป็นวิเคราะห์องค์ประกอบของสิ่งนั้นนะครับสิ่งที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับหรือกำลังมองว่าสิ่งนั้นน่ะมันมี
ความสำคัญยังไงนะครับทำไมเราต้องไปสนใจมันด้วยมีความสำคัญยังไงถ้าเกิดเราไม่ได้คิดวิเคราะห์ตอนนี้เนาะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะและความสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดมีองค์ประกอบย่อยๆนะครับของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ต้องมองต่อได้ว่าแล้วสิ่งนั้นมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับและก็อีกอันนึงก็คืออาจจะมองที่หลักการของมันนะครับว่าแต่ละองค์ประกอบแต่ละส่วนเนี่ยหลักการทำงานของมันนะครับความที่มันไปสัมพันธ์กับอื่นๆเนี่ยหลักการที่มันใช้งานคืออะไรนะครับแนวคิดทฤษฎีหรือหลักการของมันคืออะไรอันนี้ก็จะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ของการว่าคิดวิเคราะห์นะครับก็อาจจะมองได้หลายมิตินะวิเคราะห์ในเชิงองค์ประกอบวิเคราะห์ในเชิงของความสำคัญวิเคราะห์ในเชิงความสัมพันธ์และก็วิเคราะห์หลักการนะครับตัวอย่างครับภาพนี้ใครพอมองออกครับพิมพ์มาหน่อยครับว่าภาพนี้ผมกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรครับพิมพ์มาหน่อยฮะถ้าเชื่อมโยงกับการคิดวิเคราะห์ครับลองพิมพ์มาหน่อยครับว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ในเรื่องอะไรครับพิมพ์อะไรครับมีคริปโตมาแล้วคริปโตคริปโตแล้วมีคริปโตมาแล้วแสดงว่าตอนนี้คริปโตนี่มาแรงมากนะครับทุกคนเด็กรุ่นใหม่ครับโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เห็นบอกว่าตอนนี้ไปกระทั่งถึงเด็กมัธยมต้นก็เล่นกันแล้วนะครับหรือบางทีเด็กต่างจังหวัดครับผมไม่เรียนนะครับตอนนี้ถือโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเนี่ยเข้าออนไลน์เทรดดิ้งนะครับบิตคอยน์บายแนนซ์ทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคเห็นแล้วเศร้าบางคนเห็นแล้วเศร้านะครับแสดงว่ากำลังติดดอยอยู่แน่เลยนะครับผมก็เหมือนกันโอเคละมาคิดต่อนะครับว่าถ้าคิดวิเคราะห์ครับจากถ้ามองภาพในเรื่องของหลักการถ้ามองภาพหลักการหลักการทำงานของบิตคอยน์มันเป็นยังไงนะก็เป็นการคิดวิเคราะห์ได้นะหรือราคาขึ้นลงเกิดจากปัจจัยอะไรก็วิเคราะห์ได้ใช่ไหมฮะสาเหตุที่สกุลเงินมันผันผวนเนี่ยครับบิตคอยน์ก็มีหลายตัวนะบางคนก็จะเป็นบิตเหรียญครับบางคนก็จะเป็นBinance ครับบางคนก็จะ Bitcoin บางคนก็เป็น Ethereum เนาะอันนี้ผมอาจจะพูดในมิติของเด็กรุ่นใหม่นิดนึงนะเดี๋ยวจะมีมิติของคนอีกเจเนอเรชันนึงที่อาจจะตาม Bitcoin ไม่ทันนะฮะอาจจะมีให้อยู่นะครับมีจังหวะการลงทุนด้วยนะครับผมว่าเป็นประเด็นสำคัญมากนะจากเรื่องเดียวเนี่ยครับสามารถนำไปสู่การคิดในเชิงของวิเคราะห์หรือจะมากกว่านั้นก็ได้อีกนะครับลุ่มลึกไปอีกและสามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตร์หรือการให้เหตุและผลได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของเด็กรุ่นใหม่นะครับน่าสนใจเลยนะครับเป็นการลงทุนการเตรียมเข้าสู่โลกของอนาคตได้ดีมากโอเคผมไปต่อครับเดี๋ยวมันเยอะไปนะมาอีกเจเนอเรชันหนึ่งบ้างนะเจเนอเรชันที่คนน่าจะพอให้ความเห็นร่วมกันได้ภาพนี้ครับมองการคิดวิเคราะห์กับเป็นเรื่องของคนรักสุขภาพบ้างครับผู้หญิงครับผู้หญิงคนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่รักสุขภาพพิมพ์ให้หน่อยครับว่าถ้าจะวิเคราะห์ในเรื่องของการลดน้ำหนักครับจากภาพนี้ถ้าน้องมองภาพของการคิดวิเคราะห์ในเชิงหลักการหรือองค์ประกอบหรือความสำคัญมาให้หน่อยครับว่าพิมพ์มาให้หน่อยว่าเราจะมองภาพถึงการคิดวิเคราะห์กับในเรื่องของการลดน้ำหนักอะไรได้บ้างครับพิมพ์มาเลยครับวันนี้นะครับอาหารการกินนะก็เข้าใจว่าเราจะเป็นเรื่องของจะกินอะไรดีเนาะแต่ละอาหารแต่ละชนิดมีโปรตีนมีไขมันมากน้อยแค่ไหนแคลอรี่ออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนจะวิ่งยังไงเนาะให้มันลดน้ำหนักได้นะครับผมเองก็เป็นคนรักสุขภาพคนหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างออกกำลังกายบ่อยถ้าเกิดใครติดตามผมอยู่ก็จะเห็นว่ามีวิ่งมาราธอนบ้างแต่ยังไม่ถึงมาราธอนนะครับไปถึงแค่ฮาล์ฟมาราธอนก็พยายามที่จะก็มองว่ามาทำมาราธอนเนี่ยก็ดีนะครับแต่บางทีมันก็จะเยอะเกินไปสำหรับสุขภาพอาจจะถ้าไม่แกร่งพอก็ยังไม่กล้านะครับเดี๋ยวจะเป็นการเจ็บป่วยซะมากกว่านะครับสภาพร่างกายช่วงเวลาที่เหมาะสมนะอย่างเงี้ยครับได้แค่ประเด็นนี้ครับเราสามารถที่จะฝึกคิดได้เยอะเลยนะครับโอเคนะครับก็จะเชื่อมโยงทั้งวิทยาศาสตร์ก็ได้หรือถ้าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรฮะบางคนก็จะใช้แอปพลิเคชันครับอย่างผมนะครับมีใช้นาฬิกา Garmin นะครับถ้าเป็นคนที่รักสุขภาพหน่อยก็จะมีฟังก์ชันพวกการจับ GPS การจับฮาร์ทเรทนะครับจำนวนแคลอรี่จำนวน9นะเข้าสู่ ICT นะครับวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงได้คณิตศาสตร์มาช่วยในการคำนวณมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับใน HMT เนี่ยอันนี้เราเพียงแต่เราจะมองภาพจากสิ่งที่อยู่รอบตัวมาเป็นประเด็นให้ผู้เรียนได้ยังไงนะครับอันต่อไปครับผมเพิ่งได้แค่อันแรกเองนะเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับมันเวลาก็เหลือครึ่งชั่วโมงเองการคิดอย่างมีวิจารณญาณเอาละครับนี่คิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยเป็นการคิดอันนึงที่อยู่ภายใต้ของสพท.นะครับที่มองว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะเนี่ยครับจะต้องมีการคือเราคาดหวังให้เด็กเนี่ย
มีสมรรถนะการคิดที่เป็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเพราะว่ามีความสำคัญยังไงนะครับคีย์เวิร์ดของการคิดอย่างมีวิจารณญาณบอกใบ้ให้ครับว่าเป็นหนึ่งในข้อสอบด้วยนะครับคีย์เวิร์ดของมันมีอะไรบ้างครับการคิดอย่างมีวิจารณญาณองค์ประกอบสำคัญนะครับการที่จะมีเป็นคนที่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยครับการคิดจะต้องประกอบไปด้วยครับหนึ่งจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ก่อนนะครับไตรตรองพิจารณาไตรตรองอย่างสมเหตุสมผลให้ได้ก่อนและเพื่อจะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลนะครับเพื่อที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อตามหลักการนะทฤษฎีที่เราวิเคราะห์ออกมานะครับเพื่อจะนำไปตัดสินใจดังนั้นในการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั่นคือว่ามันจะต้องนำไปสู่การลงข้อสรุปเพื่อตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อจะแก้ปัญหาหรือจะเพื่อในการเลือกซื้อเพื่อจะใช้ในการเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรประมาณนั้นนะครับเป็นความคิดที่ต่อเนื่องนะครับจะต้องประกอบด้วย3องค์ประกอบหลักๆนะครับอาจจะมีดีเทลมากกว่านี้นะครับแต่คีย์เวิร์ดหลักก็คือว่ามีการพิจารณาไตรตรองให้ดีนะตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อตามหลักการทฤษฎีนะครับแล้วค่อยนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจลงข้อสรุปหรือการเลือกใช้อะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างสินะรักง่ายๆเลยเอาประเด็นใกล้ตัวนี่แหละนะครับในช่วงแรกๆครับตั้งแต่มีวัคซีนโควิดออกมาเนี่ยครับโอ้โหหลายยี่ห้อนะมีทั้งแรกสุดเลยประเทศไทยเราก็นำเข้ามาด้วยซีโนแวคใช่ไหมครับต่อมาก็จะมีแอสตราเซเนกาต่อมาก็มีดราม่าว่าโมเดอร์นาจะเข้ามามีการจองล่วงหน้าครับจ่ายเงินก่อนใครมาก่อนได้ก่อนมียอดจองล้นหลามยินดีที่จะยอมจ่ายแต่ท้ายที่สุดแล้วจองไปก็ไม่ได้ฉีดจนกระทั่งรัฐบาลประกาศว่าจองไฟเซอร์โมเดอร์นาได้ฟรีเข็ม3เข็ม4คนที่จองจ่ายเงินไปไว้ครับก็โอ้โหคุณไม่น่าเลยนะครับมาจ่ายไปทำไมสุดท้ายรัฐบาลก็ให้ฟรีอยู่ดีนะครับจริงๆว่าตัวเองนะเพราะว่าผมเองก็จองไปเหมือนกันตอนนั้นก็ตื่นตัวนะครับก็จ่ายเงินไปนะเดี๋ยวเนี่ยสัปดาห์หน้าก็จะไปฉีดแล้วนะครับเป็นโมเดอร์นานะครับเพราะไหนๆก็จ่ายเงินไปแล้วเนาะก็ใช้สิทธิ์ซะหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิ่งที่เราจ่ายไปนะครับทีนี้ประเด็นนี้คือว่าวัคซีนมันมีหลากหลายครับก็ต้องบอกอีกว่านะการที่ตัดสินใจเลือกใช้วัคซีนไหนที่เหมาะกับใครนะครับบางคนนะครับบางชนิดมีประเภท mRNA ประเภทเชื้อตายเชื้อเป็นประเภทคนสูงวัยจะเหมาะกับชนิดไหนนะครับประเภทคนที่อายุน้อยประเภทไหนนะอันนี้ก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์วิจารณญาณนะครับแล้วก็ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้จะใช้สูตรไข้ประเภทไหนนะจะเว้นระยะห่างกี่วันกี่เดือนถึงจะไปฉีดเข็ม2ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดวิเคราะห์ทั้งนั้นเลยแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจก็คือลงข้อสรุปเป็นวิจารณญาณนะครับหรือแม้กระทั่งล่าสุดครับก็มีข่าวออกมาอีกนะครับว่าตอนนี้มีโอเมก้าครับแล้วยังมีต่อยว่าเฮ้ยมันมีโอเมก้าสายพันธุ์แยกสายพันธุ์ด้วยนะตอนนี้จริงหรือเปล่านะอันนี้ครับคำว่าจริงหรือเปล่าแค่นี้ครับมันนำไปสู่การฝึกให้นักเรียนครับได้มองภาพต่อแล้วว่าเฮ้ยจริงหรือเท็จเนี่ยการที่จะเชื่อตรงนี้เนี่ยมันคือ critical thinking นะครับมันจะสื่อความไปถึงการฝึกคิดแบบcritical นะครับก็คือเป็นใช้วิจารณญาณในการหาข้อมูลพิจารณาไตรตรองให้ดีก่อนที่จะลงข้อสรุปแล้วเชื่อกับไม่เชื่อสิ่งใดนะครับโอเคนะครับผมไปต่อนะครับคุณลักษณะของคนที่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นยังไงครับปกติเราก็จะเห็นคนที่คุณสมบัติของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นยังไงเนาะอันนี้ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์หนึ่งจริงๆก็อยู่ในพาร์ทของการอารมณ์ที่เคยทำในตอนหลักสูตรอบรมครูนะครับผมก็พยายามดึงขึ้นมาให้เห็นภาพมากขึ้นว่าคนที่มีความคิดในลักษณะของมีคิดอย่างมีวิจารณญาณนะครับเป็นคนที่ชอบค้นหาความจริงครับไม่เชื่ออะไรง่ายต้องไปหาต้องสืบค้นให้ได้แล้วก็เปิดใจกว้างนะมีใครพูดอะไรมาก็ฟังนะแต่ว่าฟังอย่างมีวิจารณญาณชอบวิเคราะห์ต่อนี่ชอบมีการจัดระเบียบมีความมั่นใจในตนเองแล้วก็มีเหตุและผลด้วยนะนะครับมีความอยากรู้หาข้อเท็จจริงนะสุขุมรอบคอบทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมว่าการเรียนการสอนในเชิงของวิทย์คณิตเทคโนโลยีเนี่ยเราพยายามฝึกให้เด็กนะครับมีคุณลักษณะเหล่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยความที่เด็กนะครับความที่คนได้เรียนผ่านวิทยาศาสตร์นะครับมันจะพยายามหล่อหลอมบุคคลให้อยู่ในมิตินี้ไปในตัวนะครับก็อยากจะฝากเป็นแง่คิดของความสำคัญของการเรียน SNT ไปด้วยนะครับมาถึงอันต่อไปครับการคิดสร้างสรรค์creative thinking นะครับความคิดสร้างสรรค์เป็นอะไรที่เราพูดกันเยอะนะครับก็คิดว่าไม่มีอะไรมากนะครับในประเด็นนี้ก็ยังคงอยู่ใต้มิติคล้ายๆเดิมแต่ผมอาจจะให้ไฮไลท์คีย์เวิร์ดที่สำคัญอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นการ
กระตุ้นความคิดเราหน่อยนะครับว่าสิ่งที่เรามองเนี่ยครับเวลาเรามองว่าความคิดสร้างสรรค์นอกจากเรามองสี่ด้านของการคิดเริ่มคิดคล่องยืดหยุ่นละเอียดละออเนี่ยครับเราพยายามมองภาพถึงการที่คิดแล้วมันมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือสังคมคืออะไรก็ตามที่เราเพิ่มเติมคิดขึ้นมาเนี่ยให้มองภาพถึงการนำไปสู่ปฏิบัติหรือการใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ฝึกคิดอยู่ในมิติของคิดคล่องคิดละเอียดละออยืดหยุ่นนะครับพยายามเชื่อมโยงถึงโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นด้วยจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับผมก็ชอบยกตัวอย่างนี้นะครับไปบรรยายที่เวทีไหนก็จะยกตัวอย่างง่ายๆฮะความคิดริเริ่มครับปกติครับการเพิ่มมูลค่าอันนี้คือแตงโมนะครับปกติแตงโมก็จะมีแตงโมจินตลานะแตงโมอะไรครับหลากหลายสายพันธุ์เนาะแต่มีรูปร่างทรงกลมบ้างมีวงรีบ้างแต่ถ้าเกิดต้องการเพิ่มมูลค่าให้มันครับเราสามารถที่จะครับทำยังไงให้แตงโมมีลักษณะเป็นรูปหัวใจแล้วยิ่งเข้ามาเนี่ยจะเข้าเรือนของวาเลนไทน์นะครับโหถ้ามีแตงโมแบบนี้แล้วซื้อแตงโมไปฝากที่บ้านเนี่ยมันเข้าเทรนนะฮะแล้วจะได้มูลค่าได้คนขายนะครับก็เป็นความคิดที่แปลกใหม่ดีนะฮะก็อยู่ในมิติของริเริ่มได้นะครับหรือถ้าเป็นคนที่คิดคล่องนะอาจสมมติว่ามีก็จะให้เด็กครับได้พับกระดาษ1แผ่นฮะพับออกมาให้นะใน10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยลองใช้กระดาษ1แผ่นนะพับให้ได้หลากหลายรูปแบบสิครับว่าเป็นจรวดหลากหลายรูปแบบในเวลาที่จำกัดนะครับมีความคิดคล่องนะครับในทำได้หลากหลายรูปแบบในเวลาจำกัดนะจะมีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือความคิดยืดหยุ่นนะครับมันจะเป็นเรื่องของการใช้อะไรที่นอกเหนือจากดั้งเดิมปกตินะครับอะไรมาทดแทนบางทีเราจะที่แขวนอะไรนะครับที่แขวนสิ่งของที่แขวนกุญแจอันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ง่ายๆนะครับบางทีของเหลือใช้นะครับมีวัสดุประเภทที่ล็อกเข็มขัดนะแล้วเอาเรามาปรับใช้จริงได้ไหมก็เป็นที่เสียบเข็มขัดเสียบบางกุญแจได้นะครับก็น่าสนใจนะเป็นการคิดยืดหยุ่นรูปแบบนึงนะครับถ้ามีความคิดละเอียดละออนะนะก็จะมองภาพมากขึ้นประตูฮะประตูอันนึงถ้ามันใหญ่ๆเนี่ยครับเด็กก็น่าจะเข้ายากเนาะนะครับถ้ามีความคิดละเอียดมากขึ้นว่าเอ้ยคนที่ใช้ประตูมันไม่ใช่แค่คนเดียวนะมันมีหลากหลายคนด้วยถ้าเป็นเด็กๆที่จะเปิดประตูได้ล่ะต้องทำยังไงนะครับก็อาจจะมีความละเอียดในการคิดมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของความคิดละเอียดละออของการคิดสร้างสรรค์นะครับในบางครั้งครับการคิดฮะการทำงานในมุ่งในหน้างานเนี่ยภาพนี้กำลังจะสื่อว่าถ้านะครับไอ้มีคนสองคนฮะสองคนเนี้ยกำลังเข็นของอยู่กำลังแบบตั้งหน้าตั้งตาอย่างขมันแข็งครับรู้สึกว่ากำลังเข็นนะครับของอะไรบางอย่างที่กำลังหนักนะครับแต่ว่าสังเกตดูล้อครับล้อจะเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเป็นสี่เหลี่ยมการเคลื่อนที่มันก็จะไม่สมูทจะเกิดแรงที่ต่อต้านนะครับการเคลื่อนที่เนี่ยแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นก็จะเยอะแล้วก็มีคนนึงมองเห็นว่าเฮ้ยเพื่อนเอาล้อกลมๆไปใช้ไหมแบบนี้ไหมนะครับสองคนเขาบอกว่าเขาเนี่ยว่าโอ้ VR to BC เรากำลังยุ่งอยู่อย่ามายุ่งอะไรตอนนี้เลยไอ้ก็ว่าโน่แต่งกำลังยุ่งอยู่นะครับแต่ถ้าเปิดมองในอีกมิติหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราหยุดคิดนิดหนึ่งว่าไอ้คนที่กำลังทักมาเนี่ยนะถ้าเปิดใจรับนิดหนึ่งนะครับเราอาจจะเห็นความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ขึ้นมาอ้อมันเอาล้อมาใส่แบบนี้มันน่าจะสะดวกขึ้นไหมอันนี้ก็ฝากเป็นแง่คิดนะครับว่าในบางครั้งนะครับเราจะต้องเป็นคนเปิดใจกว้างด้วยในการที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ได้นะครับผมมีปริศนาอันนึงผมไม่ให้ทำนี้แล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามันจะใช้เวลานิดนึงตรงนี้นะผมมาที่การคิดต่อไปแล้วกันนะครับการคิดแก้ปัญหาครับการคิดแก้ปัญหานะคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับของการแก้ปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วการแก้ปัญหาเนี่ยครับมันค่อนข้างมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เกิดขึ้นในระหว่างของการแก้ปัญหาเนี่ยอยู่เยอะนะครับเพราะว่าการแก้จะแก้ปัญหาได้มันก็ต้องมีการทั้งวิเคราะห์บางทีก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์เข้ามาช่วยด้วยต้องมีการบางทีก็ต้องอาศัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการที่จะเลือกใช้อะไรบางอย่างตัดสินใจเลือกเพื่อจะนำมาสู่การแก้ปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยการทำงานของการแก้ปัญหามันจึงเป็นลักษณะของกระบวนการนะครับการทำงานที่เราจะต้องฝึกคิดอย่างเป็นระบบนะครับมันจะมีความเชื่อมโยงกันอยู่ก็คือว่าการทำงานอย่างเป็นระบบฮะเริ่มตั้งแต่ว่าปัญหาคืออะไรนะครับต้องระบุให้ได้ชัดเจนก่อนจำกัดขอบเขตของนิยามปัญหาให้ชัดว่ามันคืออะไรเพื่อจะนำไปสู่การหาข้อมูลนะครับ generate idea ออกมาแล้วก็นำไปสู่การประเมินแนวทางเลือกว่าถ้าเกิด
จะแก้ปัญหาแบบนี้แล้วโอเคมันจะเวิร์กไหมจะคุ้มค่าไหมครอบคลุมหรือเปล่าแล้วก็เลือกวิธีการและนำไปสู่การปฏิบัตินะครับและถ้าเกิดมันเกิดข้อผิดพลาดก็จะเป็นลักษณะของลูปการทำงานเป็นไซเคิลนะครับเรียกว่าเป็นลักษณะของการทำงานอย่างเป็นระบบนะครับอันนี้เป็นแนวคิดของคำว่าการแก้ปัญหานะครับผมให้ดูอันหนึ่งครับอันสุดท้ายที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญอันหนึ่งนะครับที่เพิ่มขึ้นมาจากหลักสูตรของฐานสมรรถนะก็คือการคิดเชิงระบบนะครับผมจะไม่เริ่มจากนิยามครับในประเด็นของข้อนี้ผมอยากให้ดูภาพนี้ก่อนท่านช่วยพิมพ์มาให้หน่อยครับว่าเวลาท่านเคยได้ยินคำว่าระบบเนี่ยนะครับท่านนึกถึงคำว่าอะไรหรือเคยได้ยินคำว่าระบบจากที่ไหนบ้างครับพิมพ์มาให้หน่อยครับว่าเวลาพูดถึงว่าระบบนะครับเนื่องจากเรากำลังจะเข้าสู่การคิดถึงเชิงระบบนะครับพิมพ์มาให้หน่อยครับว่าระบบท่านเคยได้ยินมาจากไหนบ้างระบบสมการมาละนะครับมาเลยนะครับระบบการทำงานเป็นทีมระบบปฏิบัติการระบบช่วยเหลือนักเรียนระบบการทำงานระบบนิเวศโอเคระบบต่างๆในร่างกายระบบการศึกษาระบบขนส่งระบบคอมพิวเตอร์ระบบย่อยอาหารเพียบเลยนะครับระบบสารสนเทศระบบการดูแลระบบการศึกษาระบบในระบบในร่างกายการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบคอมพิวเตอร์เริ่มจากซ้ำๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับโอ้แสดงว่าทุกคนยังอยู่กับผมนะดีใจจังเลยวันนี้รู้สึกว่าทุกคนมีส่วนร่วมในตลอดเวลานะครับดีมากเลยระบบกลไกนะระบบสุริยะด้วยโอ้ดีมากเลยนะครับเอาละผมหยุดแค่นี้ก่อนนะครับคำถามนะผมถามคำถามนี้เพื่ออะไรครับ ผมอยากจะเริ่มต้นนี้ครับเมื่อกี้ผมกำลังจะจุดประเด็นมาที่การคิดเชิงระบบเนื่องจากว่าคิดเชิงระบบเป็นคำที่บางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับปกติเราก็จะพูดถึงวิเคราะห์วิจารณญาณสร้างสรรค์แก้ปัญหาแต่พอมีคิดเชิงระบบขึ้นมาปุ๊บก็เริ่มจะเอะใจแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงหรอก็เลยพยายามที่จะสตาร์ทจากคำว่าระบบฮะเมื่อกี้ทุกคนก็ให้ข้อมูลมาแล้วว่าระบบเป็นยังไงเนาะมีอะไรบ้างผมให้ดูภาพนี้ต่อครับบางคนพูดถึงเมื่อกี้คำว่าระบบเลยพูดถึงระบบครับจริงๆแล้วเนี่ยใกล้ตัวที่สุดนะน่าจะเป็นอันนึงที่ทุกคนน่าจะเห็นตรงกันว่าระบบการศึกษามันมีปัญหายังไงฮะอันนี้ผมไม่ได้คาดหวังให้เราพิมพ์นะแต่ใครอยากพิมพ์ก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับแต่ผมก็ยังจะเล่าต่อว่าเวลาพูดคำว่าระบบเราใช้กันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นระบบในร่างกายระบบหายใจขับถ่ายทำงานเป็นทีมหน่อยทำงานให้เป็นระบบหน่อยระบบบริหารจัดการโรงเรียนระบบการให้คะแนนระบบการทำงานคอมพิวเตอร์เนาะแต่ในมิติใกล้ตัวครับระบบการศึกษาก็มีปัญหาแสดงว่าคำว่าระบบเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างใช่ไหมฮะการศึกษาปกติมีอะไรบ้างก็มีหลายองค์ประกอบใช่ไหมครับมันก็มีทั้งครูมีทั้งโรงเรียนมีทั้งนักเรียนมีทั้งหลักสูตรการเรียนเองก็จะมีทั้งเรื่องของการวัดประเมินเรื่องของการจัดกิจกรรมเรื่องของการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะหรือระบบประเมินโรงเรียนมีศึกษานิเทศมาติดตามอีกศึกษานิเทศมาจากกระทรวงอีกกระทรวงมาจากไหนกระทรวงมาจากหน่วยงานที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้กระทรวงอีกพันกันหมดนะครับมีหลากหลายองค์ประกอบเลยดังนั้นเนี่ยคำว่าระบบการศึกษาเองเนี่ยมันมีองค์ประกอบย่อยๆอีกเพียบเลยและแต่ละอันเองมันก็จะมีองค์ประกอบย่อยของมันด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาเรามองภาพคำว่าระบบอะฮะมันเป็นอะไรที่ holistic ที่เห็นภาพใหญ่ถ้าเรามองเห็นภาพใหญ่เมื่อไหร่เราจะมองเห็นภาพโดยองค์รวมและจะสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นได้ตรงจุดนะครับผมให้ดูต่อฮะดังนั้นนะครับคีย์เวิร์ดความหมายของการคิดเชิงระบบอะครับมันก็เลยสื่อความถึงว่าเป็นลักษณะของการคิดนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงโดยองค์รวมนะครับทั้งหมดทั้งมวลอะไรก็แล้วแต่ที่เรากำลังโฟกัสอยู่เนี่ยครับให้เห็นภาพว่าองค์ประกอบโดยทั้งหมดคืออะไรแล้วอะไรที่มันสัมพันธ์กันนะครับแต่ละองค์ประกอบมีหน้าที่ความสำคัญยังไงและมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรแล้วเราจะนำให้เห็นรากเหง้าของมันฮะคีย์เวิร์ดเนี่ยฮะจะเห็นรากเหง้าของมันว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วต้นตอของมันอยู่ตรงไหนนะเราพอไปแก้ที่ตรงจุดได้มันก็จะนำไปสู่การแก้ในภาพใหญ่ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับอันหนึ่งข้อสอบนะครับข้อดีของมันก็คือทำให้นำไปสู่การแก้ปัญหาได้ตรงจุด
นะครับโอเคนะให้เห็นภาพรวมเอาละเปรียบเปยได้กับสุภาษิตของทั้งไทยและฝรั่งนะผมก็เพิ่งรู้ว่าไอ้ฝรั่งก็ใช้คีย์เวิร์ดเดียวกันนะครับเขาใช้คำว่า men's นะครับ and blind men and elephants and an elephant นะครับก็คือตาบอดคำช้างในบ้านเรานี่เองเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ฝรั่งก็ใช้เหมือนกันเลยนี่นะครับก็ถือว่าเหมือนกันเลยครับถ้าเกิดเรามองภาพครับต่างคนต่างมองแต่ละจุดครับคนหนึ่งไปคลำที่หางก็บอกว่าโอ้มันคืออะไรเนี่ยไม่ทราบว่าผมกำลังโอเคใช่ไหมฮะผมไม่ง่วงนอนขนาดนั้นนะครับทุกคนโอเคใช่ไหมฮะโอเคนะครับเซลนะครับเซลโอเคนะครับก็คนที่ไปจับที่หางนะก็บอกว่า this is a rope นะครับก็คือมันเป็นเชือกหรือเปล่านะเขาก็ไม่รู้นะครับไปจับเฉพาะส่วนนั้นบางคนไปจับที่งานะครับ this is a spear นะครับมันคือเป็นหอกปลายแหลมอะไรหรือเปล่านะครับบางคนไปจับที่ใบหูก็บอกว่า this is a fan นะครับบางคนไปจับที่ด้านข้างของนะช้างนะครับก็ this is อะไร this is a wall นะครับมันคือผนังอันนึงนะเนี่ยครับมันสื่อถึงว่าต่างคนต่างก็มองไม่ตรงจุดกันแล้วมองต่างคนต่างมองมันไม่ได้เห็นความเชื่อมโยงโดยองค์รวมทั้งหมดนะครับมันก็เลยบอกไม่ได้ว่าตรงมันคืออะไรนะครับมันก็เลยไม่เห็นในภาพรวมดังนั้นการจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับมันต้องผสมผสานเข้าด้วยการเห็นภาพรวมถึงจะนำไปสู่การเห็นต้นต่อที่แท้จริงนะครับผมแนะนำอันหนึ่งนะครับแหล่งเรียนรู้นะครับที่เป็นเรื่องของการคิดเชิงระบบเนี่ยพอดีระหว่างที่ผมทำกันบ้านตรงนี้ก็เห็นว่ามีคอร์สเป็นออนไลน์เป็นฟรีผ่านมุกนะครับ thaimook.com เนี่ยครับ .org เนี่ยค่อนข้างเป็นประโยชน์นะครับอาจารย์เขาก็ทำได้ละเอียดนะเฉพาะประเด็นเดียวนะครับการคิดเชิงระบบนะอันนี้อาจจะแคปหน้าจอไว้ได้นะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่จุดเริ่มต้นที่ดีที่เราอาจจะไปเปิดเรียนได้ฟรีเลยนะครับก็เราอินเข้าไปในมุกนะครับก็ไปเซิร์ชดูคอร์สหนึ่งที่ชื่อว่าการคิดเชิงระบบนะครับอาจารย์เขาก็จะอธิบายตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งถึงแอดวานซ์เลยถ้าเกิดเป็นประเด็นที่เราสนใจเราอาจจะทำไปใช้วิจัยในชั้นเรียนต่อว่าจะฝึกการคิดเชิงระบบทำยังไงเนี่ยก็แนะนำได้นะครับเข้าไปดูได้อันนี้ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะแต่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็แนะนำได้เลยนะครับทีนี้มาถึงการกระตุ้นผู้เรียนบ้างผมเหลือเวลาประมาณ10นาทีเนาะนะผมจะพูดถึงการกระตุ้นคำถามนิดนึงแล้วก็จะปิดท้ายด้วยฝากเป็นแง่คิดของการประเมินหน่อยนึงนะครับก็น่าจะจบได้ในเวลานะครับการใช้คำถามครับผมชอบยกประเด็นอะไรที่อยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันนะภาพนี้กำลังสื่อถึงอะไรครับบอกให้หน่อยครับหรือใครมีต้นอะไรอยู่บอกให้หน่อยฮะต้นไม้ด่างที่กำลังมีอยู่ครับบอกหน่อยกำลังมีต้นอะไรอยู่ชอบต้นอะไรฮะบอกมาหน่อยครับพิมพ์มาเลยครับใครมีที่บ้านมีต้นอะไรอยู่กล้วยแดงอินโดโอ้โหมีกล้วยแดงอินโดด้วยเหรอฮะราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่บอกมาหน่อยฮะราคาเท่าบิตคอยเหรียญนึงเลยไหมบอกมาหน่อยครับต้นอะไรบ้างเนี่ย ใครมีต้นอะไรครับใครมีต้นอะไรอยู่ในมือครับบอกมาหน่อยครับผมไม่มีนะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะผมมีต้นอยู่ต้นหนึ่งฮะเป็นไม้ด่างเหมือนกันครับในโชว์ในกล้องรายการผมไม่อายนะผมมีต้นด่างต้นนึงฮะแต่ต้นนี้มันคือพลูด่างครับผมไม่เล่นของแพงครับผมไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นผมเล่นมอนเลยนะครับพลูด่างเลี้ยงง่ายเลยครับผมไม่กล้าเลี้ยงไอ้อะไรเนี่ยมอนสเตล่าด่างอะไรกล้วยด่างอะไรบางอย่างครับผมไม่มีเงินซื้อครับผมก็เอาพลูด่างนี่แหละครับเลี้ยงง่ายเลยตั้งแต่นะผ่านมา3เดือนแล้วนะครับทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยครับใส่น้ำทิ้งไว้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่ได้ง่ายฮะเหมือนกันเลยนะครับมีคนเลี้ยงเหมือนกันนะก็ง่ายดีนะครับจริงๆก็เป็นกิมมิกเล็กๆนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับที่เราทำงานที่บ้านก็เป็นการเติมแต่งเนาะนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์ดีนะครับในการที่เราจะเอาต้นไม้มาประดับนะจริงๆผมมีไอเทมเล็กๆเยอะกว่านี้นะแต่ผมไม่กล้าโชว์นะรู้สึกว่าจะเยอะเกินไปมีบอลสีแล้วผมก็มีบอลสีนะครับพลูหินอ่อนพลูราชินียางอินเดียหมอแสดงว่าไม้ด่างนี่เป็นกระแสจริงๆนะครับมาเยอะเลยนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ไม้ด่างนะแต่เป็นไม้ประดับที่อยู่ในบ้านนะก็เพิ่มแบบสีสันได้นะครับจริงๆถ้าอยู่ข้างหลังนะครับพอดีผมไม่ได้เปิดกล้องให้ดูก็จะมีเรียกว่าเป็นกวักมรกตนะครับก็มีขิงด่างด้วยแหละฮะแสดงว่าเอาขิงมาใช้ระหว่างโควิดใช่ไหมเผื่อกินได้ด้วยเนาะถ้าติดโควิดเมื่อไหร่นี่ก็นี่แหละเอาขิงด่างก็ด่างเธอเอามากินได้เลยโอเคนะครับผมจะออกนอกเรื่องไปแล้วกลับมาที่ประเด็นครับผ
ผมโชว์ภาพนี้ขึ้นมาทำไมครับจริงๆแล้วประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะยกหยิบประเด็นเรื่องของไม้ด่างเนี่ยครับมาไปตั้งเป็นคำถามเพื่อกระตุ้นผู้เรียนฮะให้ฝึกคิดอย่างขั้นสูงเนี่ยมันเป็นยังไงครับถ้าคิดแบบพื้นๆเลยเนาะเป็นในเรื่องของการคิดแบบความรู้ความจำพื้นฐานก็อย่างเช่นอ่ะไม้ด่างที่นิยมปลูกมีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดมีใครคำถามที่ดีๆกว่านี้พิมพ์มาได้เลยนะฮะบางผมก็บอกว่าถ้าสูงขึ้นมาหน่อยก็แต่ละชนิดมีวิธีการเลี้ยงการดูแลอย่างไรนะอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าเกิดใครที่คิดแบบสูงขึ้นมาหน่อยนะครับการเกิดด่างมีสาเหตุมาจากอะไรมันเกิดได้ยังไงนะอันนี้เรื่องลุ่มลึกขึ้นนะครับต้องวิเคราะห์ดีไม่ดีจะต้องไปทำการทดลองหรือสังเคราะห์ข้อมูลพอสมควรนะครับจึงจะได้รู้นะครับใครมีคำถามที่สูงกว่านี้บอกมาได้เลยนะครับพิมพ์ได้เลยหรือเป็นด่างโดยธรรมชาติจริงหรือเปล่าที่เข้ามาขายที่วางอย่างนี้ครับหรือมันด่างปลอมหรือเปล่าผมเห็นนะไม้ด่างมากระแสแรกๆนะครับต้นกล้วยเนี่ยก็จะมีเอาสเปรย์ใช่ไหมครับไปพ่นแล้วก็มาขายออนไลน์ฮะโอ้โหพอซื้อมาจริงเนี่ยครับจากราคาหลักหมื่นมาถึงบ้านแล้วแทบจะต้องโยนทิ้งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นนะครับที่มันเริ่มมองภาพในมิติที่มันแอดวานซ์มากขึ้นแล้วนะหรือมูลค่าของตลาดเนี่ยครับมูลค่าของต้นไม้ด่างที่มันเหมาะสมไหมโอเคถ้ามันอยู่ในเทรนด์พอขายได้ซื้อขายจับจ่ายได้ก็โอเคละตอนนี้นะครับมีกระแสอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่มันหลุดกระแสไปนะครับคิดว่ามูลค่ามันจะเป็นยังไงครับเราจะติดดอยเหมือนคริปโตไหมนะฮะเหมือนเล่นหุ้นไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะครับที่ต้องมีวิจารณญาณเข้ามาคิดให้ละเอียดละออนะครับหรือถ้าจะให้ลุ่มลึกมากขึ้นถึงขั้นแบบ advanced เลย create สร้างสรรค์อ่ะคิดต่อสิว่าเราจะสร้างพันธุ์อยากขยายพันธุ์ที่เรามีอยู่เนี่ยครับแค่พลูด่างธรรมดาเนี่ยจะทำให้พลูด่างมันเป็นราชินีหินอ่อนที่มีมูลค่ามากขึ้นหรือจะเป็นMonstera ที่มันมีด่างมากขึ้นจะทำยังไงจะขยายพันธุ์ยังไงทำอย่างไรหรือจะเพิ่มการตลาดอย่างไรอันนี้ก็จะ advanced มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเป็นประเด็นให้กับผู้เรียนซึ่งก็เชื่อมโยงทั้งชีวะทั้งคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเทคโนโลยีก็จะไปช่วยเรื่องของการสร้างสรรค์ในเรื่องของการระบบการดูแลรักษาการให้น้ำอัตโนมัติหรือระบบเรือนเพาะชำสิ่งเหล่านี้มันก็เชื่อมโยงกับ SMT ทั้งนั้นเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองในมิติไหนเราจะให้ประเด็นกับผู้เรียนได้ไปฝึกทำเป็นลักษณะของโครงงานหรือเป็นการคิดการพัฒนาในประเด็นเหล่านั้นนะครับผมไปต่อนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการคิดง่ายๆเลยนะครับที่กลับมาที่ตัวอย่างกิจกรรมที่เคยทำหรือที่เคยให้อบรมบ้างนะครับที่เคยอบรมนะครับก็จะมีตัวอย่างกิจกรรมนะครับพวกเรานะครับในทีมรู้สึกว่าจะมีบางท่านนะครับวันนี้เป็นทีมวิทยากรร่วมกับผมด้วยต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาช่วยวันนี้นะฮะก็มีฮะมีการใช้เรื่องของ PM 2.5 ครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราทำอบรมแรกๆครับปี62เนี่ย PM 2.5 ตอนนั้นกำลังมากระแสเลยเราก็ใช้ประเด็นนี้ฮะเป็นประเด็นสถานการณ์เหตุการณ์ชีวิตประจำวันแล้วก็มาเชื่อมโยงว่าจาก PM 2.5 เนี่ยครับเราจะนำมาสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือคิดแบบวิเคราะห์นะครับสร้างสรรค์แก้ปัญหายังไงนะฮะก็มาสู่ซิว่ามันเกิดจากอะไรนะง่ายๆก่อนมีผลต่อสุขภาพอย่างไรนะจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรหรือจะทำอุปกรณ์ป้องกันนะครับมีการเลือกใช้หน้ากากมีการสร้างอย่างไรอะไรเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเพิ่มความแอดวานซ์มากขึ้นถึงขั้น create ได้นะครับหรือกิจกรรมหนึ่งที่เราเคยให้คุณครูนะครับได้ทำก็คือเรื่องของการใช้อันนี้ฮะประเด็นในเหตุการณ์ในเรื่องของน้ำมันครับซึ่งตอนนั้นที่เราทำจะเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แต่ว่าเผอิญว่ามาเจอปีนี้อีกเมื่อล่าสุดเนี้ยในสัปดาห์นี้ครับกำลังเป็นกระแสอยู่ก็คือเรื่องของทะเลของหาดแม่รำพึงนะครับอันนี้ก็สามารถนำไปสู่การเรียนการสอนในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรนะครับในเชิงเคมีก็ค่อนข้างที่จะเป็นแนวคิดที่ชัดเจนนะครับหรือถ้าจะเป็นประเด็นเดียวกันนะครับในมิติอื่นของในเรื่องเดียวกันนะครับถ้าจะเป็นวิทยาศาสตร์นอกจากเคมีเรื่องของพื้นฐานของการกรองการวัสดุนะครับวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั้งประถมมอต้นได้หมดนะครับหรือคณิตศาสตร์นะเรื่องของปริมาณคราบน้ำมันเราจะดูได้ยังไงนะครับหรือโมเดลลิ่งของการกระจายตัวของคราบน้ำมันเนี่ยมันแผ่ออกไปมากน้อยแค่ไหนเราจะมีการวิเคราะห์อย่างไรส่วนเทคโนโลยีเราจะมีการดักจับนะครับมีเรื่องของการผลิตแนวคิดของการกรองอย่างไรนะครับก็จะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องกันนั้นเลย
ถามว่าเราสามารถทำเป็นบูรณาการได้ไหมได้แน่ๆนะครับหรือจะจับเจาะเฉพาะดิสซิปลินของตัวเองจะเป็นวิทย์คณิตเทคโนโลยีก็สามารถดึงเอาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องมาให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ตามแต่ละชั่วโมงหรือเวลาที่เรามีก็ได้นะครับแต่สำคัญก็คือพยายามที่จะดึงเอาเหตุการณ์ชีวิตจริงแล้วก็ให้ฝึกให้เด็กได้ฝึกคิดวิเคราะห์นะครับพิจารณาสร้างสรรค์นะครับแล้วก็พยายามให้เชื่อมโยงกับในเนื้อหาของหลักสูตรที่เรากำลังพูดอยู่ในตอนนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องทำแบบนี้เสมอไปนะครับบางครั้งเราจะต้องปูพื้นจากความรู้พื้นฐานมาก่อนที่จะนำมาสู่การแก้ปัญหาหรือความคิดที่ลุ่มลึกแบบนี้นะครับแต่เราจะนำด้วยประเด็นปัญหาตอนนี้การเป็นการกระตุ้นผู้เรียนไม่ว่าเป็นขั้นของ5 E ก็คือ engage นะครับแล้วค่อยมา explore explain ตามมานะครับหรือถ้าเป็นเหตุการณ์นะครับพวกโควิดทุกวันนี้นะครับ face mask นะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ทุกวันนี้ก็มีนะครับอาจจะให้เด็กได้วิเคราะห์ง่ายๆก็ได้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีsmart face mask นะครับเขาทำยังไงครับเขามีการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีเข้ามาด้วยเวลาเราใช้สมาร์ทโฟนนะครับเวลาเราใส่แมสเนี่ยแล้วก็พูดในที่ประชุมนะครับเสียงก็ไม่ค่อยชัดอันนี้ผมพูดอยู่ในห้องตัวคนเดียวนะครับตัวเองก็โอเคไม่ต้องใส่เนาะแต่เมื่อไหร่ต้องใส่เนี่ยเสียงมันก็จะไม่ค่อยชัดละดังนั้นเนี่ยจะทำยังไงนะครับให้คนนะครับสามารถที่จะส่งเสียงไปได้ดีนะครับก็เลยมีการพัฒนาเชื่อมโยงต่อบลูทูธเข้าไปในมือถือนะครับส่งสัญญาณออกไปหรือเวลาเราพูดครับวันนี้เวลาเราพิมพ์ไลน์หาเพื่อนบางทีเราขี้เกียจพิมพ์ใช่ฮะเราก็จะพูดเอาดังนั้นเราจะพิมพ์ยังไงให้มันสามารถส่งต่อไปได้เสียงมันชัดขึ้นนะครับก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับลองไปเซิร์ชต่อดูได้นะครับเพื่อมาเป็นให้ประเด็นให้กับผู้เรียนได้ฝึกคิดได้นะครับหรือการใส่แมสกับการไม่ใส่แมสนะครับมีผลอย่างไรนะการจะเป็นเชิงคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์กราฟได้ว่าจากกราฟเราจะหยิบมาจากข่าวแล้วก็มาให้เด็กวิเคราะห์ดูว่ากราฟแบบนี้นะครับมันสื่อถึงอะไรมันบ่งบอกว่าไงการใส่แมสกับการไม่ใส่แมสมันมีอัตราการแพร่เชื้อการติดเชื้ออย่างไรนะครับหรือถ้าเป็นในอีกมุมขวามือนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเกิดมาตรการล็อกดาวน์หรือมาตรการที่เข้ามาป้องกันนะครับในการแพร่ของเชื้อเนี่ยอย่างทันท่วงทีเนี่ยมันก็จะทำให้อัตราการตายเนี่ยมันลดลงได้ค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าจะมีมาตรการที่เข้ามาป้องกันได้ทันอันนี้ก็เป็นการฝึกในอีกแง่คิดในมิติหนึ่งได้นะครับทีนี้มาถึงสุดท้ายนะครับผมใช้เวลานิดเดียวนะครับก็จะจบได้พอดีนะผมเรื่องจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องการประเมินเนี่ยเป็นสิ่งที่แม้กระทั่งหลักสูตรใหม่ของสพท.เองนะครับก็ยังคงอยู่ในมิติของการวิจัยพัฒนาอยู่นะผมจะฝากเป็นแง่คิดสั้นๆแล้วกันนะครับว่าในมิติของการประเมินเนี่ยครับนอกจากสิ่งที่เราทำอยู่เป็นปัจจุบันเนี่ยครับสำหรับเราก็จะมีการให้นักเรียนทำแบบทดสอบเป็นตานะครับปลายทางเป็นซัมเมทีฟซะเยอะนะก็คือจะมาดูที่ว่าเรียนเสร็จแล้วมาซัมเมทีฟกันเนี่ยอยากจะฝากทุกท่านว่าในแนวคิดของการประเมินสมัยใหม่เนี่ยครับจุดเน้นของการประเมินเนี่ยอยากจะให้มองถึงการประเมินที่เป็นสภาพจริงโดยเน้นเพื่อการพัฒนาผู้เรียนหรืออาจจะใช้คำว่าเป็น formative assessment ซึ่งจะมีเทคนิคที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ง่ายๆนะครับการถามตอบระหว่างทางก็เป็นการประเมินระหว่างทางรูปแบบหนึ่งหรือจะให้ทุเรียนทำแบบสอบถามง่ายๆระหว่างทางจบวันนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อคาบต่อไปคุณครูจะได้พัฒนาได้ถูกนะครับเป้าหมายของการประเมินนะครับจริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าไม่เน้นที่การตัดสินผลของผู้เรียนนะครับอยากให้มองภาพเพียงว่าศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันนะครับจะทำยังไงให้เขาดีขึ้นจากแต่ก่อนนะเมื่อวานเป็นแบบนี้วันนี้จะทำให้ดียิ่งขึ้นทำได้ยังไง based on ข้อมูลที่เรากำลัง formative มากำลังเก็บรวบรวมมานะครับเทคนิควิธีการก็หลากหลายครับหรือถ้าเรามองระหว่างทางของการทำงานก็จะต้องสังเกตพฤติกรรมหน่อยว่ามีส่วนร่วมอย่างไรนะครับใช้คำถามกระตุ้นนะและก็มีการประเมินจากภาระงานที่เรา assign เข้าไประหว่างทางด้วยหรือถ้ามาดูตอนปลายทางสุดท้ายตอนที่เด็กทำผลงานแล้วเนี่ยที่เขานำเสนอก็อาจจะดูชิ้นงานไหนว่าเป็นยังไงความละเอียดเนาะมองภาพในเชิงความละเอียดละออของผลงานความแปลกใหม่ในเชิงความคิดสร้างสรรค์มีความสมบูรณ์แค่ไหนนะครับหรือระหว่างการนำเสนอของเขามีการสื่อสารน่าสนใจกระชับเข้าใจง่ายสิ่งเหล่านี้พยายามตีออกมาเป็นลักษณะของรูบริกนะครับซึ่งถ้าเป็นรูบริกเนี่ยก็จะมีข้อมูลเยอะเลยนะครับเซิร์ชเข้าไปนะครับก็อย่างนี้อย่างรูบริกของความคิดสร้างสรรค์เองถ้าเป็นคิดเริ่มคิดคล่องยืดหยุ่นละเอียดละออเงี้ยก็จะมีรูบริกจำเพาะของมันนะครับก็สามารถนำไปปรับใช้ได้แต่ว่าผมไม่ได้ยกมาทั้งหมดแต่ผมเป็นการจุดประกายให้ทุกท่านได้เห็นว่า
การประเมินเองครับมันก็มีหลากหลายมิติท่านเนื่องจากว่าข้อมูลทุกวันนี้ที่บอกไปตั้งแต่เริ่มต้นว่าการใช้ข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้ครับหรือสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเข้าถึงได้เยอะมากแล้วแม้กระทั่งเด็กเองก็สามารถรู้อะไรได้มากกว่าครูในบางครั้งหรือทุกท่านเองก็อาจจะรู้อะไรมากกว่าผมด้วยนะครับในโอกาสนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่านะครับการวัดประเมินเองนะครับก็พยายามที่จะเน้นที่การพัฒนามากกว่าที่จะเป็นการตัดสินนะครับใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายอย่างเหมาะสมนะครับผมจะฝากเป็นประเด็นใหญ่ๆไว้แค่นี้สำหรับการประเมินนะครับสุดท้ายที่สุดนะมีหนังสือเล่มนึงนะครับที่อยากจะฝากเป็นให้ทุกท่านได้ลองไปค้นดูนะครับบอกเป็นหินนิดนึงก็ได้ว่าถ้าเกิด Google เข้าไปอินเทอร์เน็ตครับมันมีไฟล์ PDF ด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ชี้ช่องให้แบบว่าเกี่ยวกับเสร็จเลยนะแต่ว่าก็เป็นข้อมูลว่าโอเคทุกวันนี้เพื่อการศึกษานะครับคงไม่เป็นไรนะครับก็ลองไปเสิร์ชดูได้ใครเก่งภาษาอังกฤษหน่อยก็อ่านเล่มนี้ครับค่อนข้างตรงประเด็นนะครับเขาบอกว่า Access Higher Order Thinking Skill นะครับก็เป็นการเจาะค่อนข้างตรงประเด็นเลยนะครับว่าจะมีวิธีการประเมินอย่างไรเพราะค่อนข้างมีรายละเอียดทั้งในมิติของวิทย์คณิตเทคโนโลยีด้วยนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านไปเพิ่มเติมได้นะครับและก็อยากจะฝากเป็นแง่คิดปิดท้ายในวันนี้นะครับในฐานะที่ทุกท่านเนี่ยให้เกียรติเข้ามานะครับต้องขอบคุณทุกท่านมากว่าในบทบาทของครูทุกวันนี้ครับเขาบอกว่า true teachers เนี่ย use themselves as bridge ก็คือครูนะครับใช้ตัวเองเป็นสะพานนะครับทอดให้กับนักเรียนได้ผ่านไปได้ข้ามไปบางทีอาจจะมีล้มลุกคลุกคลานอยู่บ้างนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราคาดหวังว่า encouraging them to create bridge of their own นั่นหมายความว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็อยากจะให้เด็กนะครับเมื่อผ่านจากการเรียนรู้ของเรานะครับเขาสามารถสร้างสะพานได้ด้วยตัวเองเพื่อทอดข้ามไปยังฝั่งในเมื่อไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆเขาสามารถที่จะเป็นผู้ที่ก้าวข้ามไปได้ด้วยตัวเองนะครับเปรียบเสมือนกับภาษาไทยที่บางครั้งเขาบอกว่าครูเราก็จะเป็นเปรียบเหมือนเป็นเรือจ้างนะครับเราส่งผู้เรียนข้ามฝั่งไปแล้วแต่สุดท้ายเราก็สามารถสร้างเรือตัวเองที่จะข้ามฝั่งในอนาคตเองได้ก็อยากจะฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ